ดกกว่าด้วยระบบที่สามารถสั่งงานล่วงหน้าและติดตามได้ในที่เดียวพร้อมทั้งมีประกันของเสียหายที่ช่วยให้คุณอุ่นใจสำหรับลูกค้าบริษัทยังสามารถวางบินและออกไปเสร็จเพื่อหักภาษีได้อีกด้วยหากคุณต้องการ Messenger สำหรับธุรกิจหรือส่งของเล็กๆน้อยๆในบางโอกาส s c o ต t า r m s s s n n g r r ส่วนตัวครับก็นี่เป็นตัวอย่างสกูต e านะครับก็เป็นเป็นเป็นตอบโจทย์นะครับก็อย่างสกูต e าเนี่ยมีคนสั่ง หลายหมื่นนะครับหลายหมื่นครั้งนะครับต่อเดือนนะเพราะ่อวันนะครับก็แต่เดือนนี้หลายหมื่นแต่เริ่มก็คือทุกเดือนนะครับโตหลาย10%ต่อเดือนนะครับไม่กี่เดือนก็โตเป็นเท่าละนะครับเท็กมีทัวร์ครับเป็นเป็นสตาร์ทอัพที่อธิบายสั้นๆว่าอะไรดีครับสตาร์ทอัพที่เป็นไกด์เถื่อนครับก็คือใครอยากจะเป็นไกด์นะครับก็เข้าไปลิสต์ตัวเองที่อยู่ในเท็กมีทัวร์ครับอยากจะฝรั่งมาถึงใช่ไหมฮะอาจจะมีคอนเซปต์แบบ Airbnb แอนดีเนี่ยของ Airbnb ผมมีเล่าของผมเองอีกอันนึงงให้ฟััครรบแต่่่วาาาอเยกจะไป ทำอาหารครับเราอยากทาอาหารนะครับเราทาอาหารเก่งเราก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเขาจะพาไปช้อปปิง้งอ่าคนนี้507บาท507บาทเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะพาไปทรีดิชแนลไทยเจอกันที่ BTS นะครับแล้วก็ไปช่วยเชฟทําอาหารนะครับคิด507เบาทครับไปช้อปปิง้งไปซื้อแล้วไปผัดกินกันที่บ้านเลยบอกว่าเมนูมีอะไรเราก็คิดเป็นหัวนะครับหรือว่าบางคนก็บอกว่า ي, จะกลับบ้านที่การนะครับจะเอารถทุกอาทิตย์ต้องกลับบ้านที่การครับจะขับรถไปรับ อ่ามันอ่ามาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกจะพาไปเที่ยวไหนบ้างก็ทุกคนก็ลิสต์ขึ้นมาครับแล้วก็พาไปเที่ยวอ่านึกมาหนึ่งอันนะคนนี้ครับพันสี่ร้อยบาทดูว่าพันสี่ร้อยบาททำอะไรบ้างครับพันสี่ร้อยบาทตอนเช้าเริ่มที่เที่ยงนะครับใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงพูดได้ทั้งอังกฤษและไทยเที่ยงเนี่ยจะไปกินข้าวกันก่อนนะครับไปที่ปากลองตลาดหรือว่าเดินเล่นตลาดดอกไม้ใช่ไหมครับแล้วก็มิวเซียมสยามนะครับ ไปนั่งเรือนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ราคานี้ไม่รวมค่าอาหารค่าเดินทางแต่ว่าเราพาไปเที่ยวก็แล้วแต่ครับก็เป็นเป็นมาร์เก็ตโอครับก็ใครอยากจะอยากจะหากิจกรรมใช่ไหมครับก็คนก็ไปวเวลาหาไกด์พวกนี้เราก็ทำเรามีการทำหลายๆแบบนะครับมีการทำแบบฝึกภาษาอังกฤษยัยงมีเลยไปลงโฆษณาบอกอยากฝึกภาษาอังกฤษเราพาฝรั่งไปเที่ยว บแบบเทีย При, ่ยวฟรีครับฝรั่งไปเที่ยวฟรีแต่ว่าเอ้ฝรั่งอาจจะออกค่าเดินทางค่าอาหารให้แต่ว่าไม่คิดตังค์เขาแต่ว่าอยู่ก็ไปฝึกภาษาอังกฤษฝรั่งมันก็ต้องทาใจแล้วว่าไอ้นี้แมงพูไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ฟรีถูกไหมก็เลือกกันไปว่าใครอยากจะใครอยากจะได้มาเกตไหนนะฮะก็แบบเอ้ยเราโปรหน่อยเก็นน <laughs> ่น <M> นี <S <s ้ทำกับข้าวเก่งก็ไปทําที่บ้านนะครับก็เป็นเป็นสตาร์ทอัพครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราพูดถึงตลาดท่องเที่ยวใหญ่มากเลยถูกไหมฮะคนเข้ามาแล้วก็ก็เป็นแพลตฟอร์มครับไม่ได้มี ตัวชาร์จแอปเองนะสาัาย์แอไม่ได้มีต้นทุนอะไรไม่ต้องจ้างไกด์เป็นพันๆหมื่นๆคนแล้วก็ได้กําไรได้ได้ชัดชาติท็อปฟาสตเวิร์ครับสมมติคนที่มีธุรกิจอันนี้ผมว่าทุกคนต้องได้ใช้แน่เลยนะครับอ๋อวันนี้รับคูปองลดรถ250บาทด้วยนะครับก็อยากจะนี่ผมเป็นเซลล์นะครับขายของเองทกเว็บจะมีบอกว่าอ,อยากจะได้งานกราฟิกดีไซน์ครับเราก็าเข้าไปที่กราฟิกดีไซน์ออกแบบโลโก้ครับเข้าไปเราอยากได้คนออกแบบโลโก้ครับก็ เราไปดูก่อนครับโอ้คนนี้ได้รับการจ้างไปแล้ว3ครั้งไหนดูสิ3ครั้งแพ็กเกจเริ่มต้น2,000บาทใช้เวลาเฉลี่ย6ชั่วโมงตอบกับมีคนจ้างไปแล้วรีวิวงานดีส่งไวครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมีก็คือเป็นมาร์เก็ตเพลสของฟรีแลนซ์นะครับเหมือนฟรีแลนเซอร์นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับเพราะาอะไรครับมันมีปัญหาหลากักๆอยู่สอันครับคือคนจ้างกลัวไม่ได้งานคน ถูกจ้างกลัวไม่ได้เงินครับเคยดูหนังเรื่องฟรีแลานซ์ไหมครับงานนั้นอารมณ์อยาง้งเลยครับเพราะนั้นก็จะเป็นเขาก็าจะมาลิสต์อยู่บนนี้เขาก็อย,ยากบอกว่าไอ้บริษัทเนี้ยมันก็จะเก็บเงินไว้ให้ก่อนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานมีปัญหาก็จะยังไม่จ่ายถ้างานไม่มีปัญหาแล้วเจ้าของไม่ได้เซเยสเซโนภายใน2 4บสชั่วโมงก็จะปล่อยเงินไปให้หร,หรือถ้าหรือถ้างานไม่ได้ส่งก็จะไม่ส่งเงินไปให้ครับก็จะเป็นวิธีการอาจจะมีคนถ่ายวิดีโอรับจ้างถ่ายรูปนี่ก็จะมีรีวิวมาครับงาน แล้วก็มีทุกอย่างครับอยู่ในนี้ครับรับจ้างวิดีโอรับแปลผมเคยผมเคยมีอันหนึ่งที่เห็นคือนี่ครับรับจ้างเขียนคอนเทนต์เดี๋ยวก่อนนะอันไหนที่มันดูวันนั้นคนนี้มีคนจ้างไปแล้วตั้งสิบดครั้งเวลาเวลาคนจ้างเนี่ยบางทีเขายังเขายังอยากจะให้มาจ้างผ่านตรงนี้เลยครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาอยากจะโชว์อยู่ในเว็บเนี้ยว่าเขาได้รับการจ้างไปแล้วกี่ครั้งมันมีรีวิวอยู่มันเหมือนเวลาคุณนั่งอ b เบอร์มันจะให้คุณรีวิวว,ว่ากี่ดาวคนขับมันจะสู้ตายเพื่อให้ได้ห้าดาวเรื่องเดียวกันครับคนจ้างเนี่ยเขาก็อยากจะแบบเฮ้ยทันทีถามว่าเฮ้ยแล้วเขาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปรับงานกันตรงๆข้างนอกมันก็คงมีครับแต่ว่าถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยคงอยากจะได้รีวิวดีๆพวกเนี้ยว่าแบบเฮ้ยเคยรับไปแล้วกี่ครั้งเจ๋งมาเนี่ยได้งานดีมากเลเวอร์เขีียนดมากกครับบล レスポンสนสื่อสารดีแล้วก็มีตัวอย่างคล้ายๆกันที่คุณน่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ย่รับรับจ้างเขียนคอนเทนต์เริ่มต้นที่200อบาทออปชันเสริมลาลบบาโคตรถูกอะ่ะนี่หัวใจก็คือแบบเราก็ดูว่าเออโอเคอ่ะลองดูใช่ไหมฮะมีงานแบบแปลกๆเลยครับมันมีหมวดที่เรียกว่าอื่นๆครับนี่ครับตอนนี้ต้องโชว์ครับรับจ้างเป็นแฟนบนเ c e b o o k ครับรับโพสตามเวลานี่ครับมี <laughs> มีครับก็จะบริหารความสัมพันธ์เดี๋ยวก่อนผมหาอันหาให้ครับมันต้องมีเลตติ้งดี นี่เราไปดูอันไหนดีคนนี้นี่รับเป็นแฟนมุ้งมิ้งด้วยนะฮะแพ็กเกจไม่คุยแบบ18บวกนะคะขึ้นเลเยอร์ชัทชิปได้แท็กรูปขนมหมาแมวกระต่ายแชร์บทความน่ารักบนวอลกดไลค์ได้ตอบใช้ได้ตอบแชทได้นิดหน่อยนะครับคิดเงินไม่มีคิวเลยครับตอนนี้300บาทครับถ้าเกิดแคทจริงจังเพิ่อมอีกร้อาสิบบาทออปชั่นเสริมเนี่ยครับมีอะไรบ้างปุ๊บ <laughs> คือมันดูฮาครับแต่ว่าคือคือคอ,อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือโกะแฮกคิงครับเขาลิส งานอย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วอาร์ติเคิลว่าแบบไอ้รับจ้างเป็นแฟนบนเฟซบุ๊กเนี่ยมันโดนเอาไปลงตามเว็บพอร์ทัลครับเขาก็ได้อินบาวทราฟฟิกเข้ามาแต่คนนั้มาจริงๆมันไม่น้อยมากเขาที่มันจะมาจ้างงานตองอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องจ้างทํางานอะไรแบบสร้างสรรค์แบบเฮ้ยเรามีปัญหาดูว่าเรื่องปกติเลยไม่มีโปรแกรมเมอร์เราไม่มีคนทําเว็บไซต์เรื่องปกติเลยไม่มีคนทำกราฟิกดีไซน์มันก็ตอบโจทย์อะนี่เหรอใช่ไหมเพราะนั้นเราถ้าเกิดเราดูอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าหลายหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ย ม่งเจ๋งนี่ว่าเดี๋ยวไปลองดูถูกมฮะเนี่ยฮะมันคือซัพที่มันโต30-40%ครับ week on week มาเรื่อยๆติดต่อกันในช่วงเวลาที่มันเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทที่เราเราไปลงทุนครับอันถัดไปครับอันนี้ของผมเองครับกับพี่ชื่อพี่ป้อมฮะทำด้วยกันมีน้องทีมงานมาฟังด้วยครับวันนี้ฮะชื่อเฟฟสเตย์ครับเฟฟสเตย์คือง่ายๆครับเฟบสเตย์คือ Airbnb c โคลนครับเรามี property อยู่ประมาณเกือบ10,000รายการนะฮะใครๆคนอยากจะไปเที่ยวใช่ไหมครับเข้าไปครับไป เที่ยวห้องหัวหินซัมเมอร์ฤดูร้อนนี่ครับก็จะมีรูปห้องให้ดูนะครับคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีคอนโดอยู่ต่างจังหวัดเยอะครับนี่ครับคืนละพันเจ็ร้อยห้าสิบาทนะครับก็พักได้ครได้คนครับพักได้สี่คนครับมีรูปห้องให้ดูครับก็ไอที่เราทำอยู่พวกนี้ก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับถ้าจะว่าไปนะครับก็ก็เอาบ้านมาปล่อยเช่านะครับก็จะถามจริงครับอ่ะถามจริงครับ คุณว่ารถยนต์กับกฎหมายจราจรอ,อะไรเกิดก่อนกันนะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินโนเวชันเนี่ยมันมันไม่ได้เบาอยู่กับล่าสุดมีข่าวโดนอะไรกับใบใช่ไหมอันนี้ผมไม่เกี่ยวแต่ว่าสรุปคือคือแน่นอนว่า Innovation เนี่ยมันตราบใดที่มันตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับมีผู้ซื้อมีผู้ขายมีผู้จ่ายเงินนะครับเรื่องอื่นก็ค่อยๆแก้กันไปฮนะไอไอทุกสตาร์ทอัพที่เราเห็นอู ber อร์กับแท็กซี Airbnb มันเจอเรื่องนี้กันทั่วโลกอะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยนะครับท้ายที่สุดรถยนต์เกิดก่อนกฎหมายจราจรเสมอนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทําแล้วมันแก้ปัญหาให้คนได้จริงหรือเปล่ามันทําแล้วมันมันมีคุณค่าจริงหรือเปล่ามันมีคนพร้อมที่จะจ่ายเงินให้คุณครั้งหนึ่งแล้วมันกลับมาจ่ายซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือเปล่าถ้ามันมีอันนั้นใช่ไหมฮะแล้วมันไม่ได้แบบผิดกฎหมายมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ผิดกหมายผิดศีลธรรมอะไรกันนะครับมันก็มันก็คงมีทางออกฮครับก็อันนีี้ครรับเาก็ม หลายหมื่นห้องต่อปีนะครับหรือเปล่าเออครับมีครับขายได้เป็นตัวเลขที่น่าน่าจะโอเคเลยฮะก็เราก็จะมีห้องอยู่บนนี้นะครับใครมีห้องพักอยู่หัวหินเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยานะครับเฟบเซย์ดอทคอมนะครับเข้ามาลิสต์ได้ครับอันนี้เป็นของผมเองนะครับแล้วก็อ่าเคลมดีอันนี้ของพี่แจ็คครับก็รับอะไรฮะรถชนใช่ไหมฮะเคลมประกันได้ด้วยตัวเองหรือว่าหรือว่าล่าสุดก็คือมีเป็นฟลีดออกไปรับเซอร์เวเยอร์ครับเมื่อก่อนก็จะมีแอปให้ครับแทร็กได้แล้วก็รับ outsourcing เซอร์เวย์นะครับก็ใครอยากลองใช้บร uh, ิการก็ได้ครับบริษัทพี่แจ็คเราลงทุนมูลค่า2ล้านเหรียญตอนนี้ขึ้นไป8ล้านเหรียญครับก็1ปีที่ผ่านมาครับโฟล์อัเคิลไปเร็วๆแล้วนะครับเราจะได้เบรกกันครับโฟล์อเคิลเป็นโปรแกรมบัญชีครับมีวิดีโอก็ผมก็ไม่ต้องอธิบายหรือเปล่าคุณทำธุรกิจเพราะต้องการทำตามความฝันและมีความสุขจากการที่ได้ทำในสิ่งที่รักแต่ฝันดันสลายเพราะสิ่งที่ตามมากับการเป็นเจ้าของธุรกิจ คืองานเอกสารทางด้านบัญชีที่สุดแสนจะปวดหัวและน่าเบื่อจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถช่วยให้งานด้านบัญชีของคุณเป็นเรื่องง่ายๆถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานทางด้านบัญชีเลยก็ตาม Flow Account คือระบบบัญชีออนไลน์แบบใช้งานง่ายที่ออกแบบมาเพื่อสตาร์ทอัพและ SME ขนาดเล็กโดยเฉพาะระบบเรามาพร้อมเทมเพลตที่สวยงาม ที่จะช่วยให้คุณเปิดใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้และเอกสารต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาการบริหารค่าใช้จ่ายก็ง่ายแสนง่ายแค่เปิดแอป flow account ในมือถือถ่ายรูปใบเสร็จใส่ราคาและกดอัปโหลดขึ้นคลาวด์ได้ทันทีเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเปิดดูรายงานต่างๆและเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า เดือนที่แล้วคุณมีกำไรเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเป็นดีไซเนอร์ช่างภาพหรือเปิดร้านขายสินค้าให้ Flow Account ทำให้เรื่องบัญชีเป็นครับก็เป็นโปรแกรมบัญชีครับซึ่งอยู่บนคลาวด์นะครับแล้วก็ใช้มือถือนะฮะเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็ใช้แค่มือถือครับบันทึกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วก็สรุปกำไรขาดทุนง่ายๆนะฮะแล้วก็เนี่ยมีแอปอยู่อย่างนี้นะครับถูกมากครับก็สมมุติเราเข้าไปดูครับมันถูกเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ8ปบาบาทต่อเดือนครับแล้วก็ แล้วก็ซื้อ1ปีอะไรเนี่ยคือถูกมากครับสรุปว่ามันคือพวกนี้มันคือ s a สนะครับเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็เรื่องเดิมครับมันถูกซะจนแบบ ขี้เกียจทำแข่งกับมันเนี่ยนี่กออกใช่ป่ะแบบโหยแปดสิบสามบาทต่อเดือนนะครับทำไปสิบคนได้มาแปดร้อยนะครับทำไปร้อยคนแม่งโทรวัทุกวันเลยเพิ่งได้มาแปดพันนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นมันก็ต้องมีสักเจ้านึงเนี่ยที่มัน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 ทำขึ้นมาก่อนนะครับแล้วมันก็เก็บลูกค้าแต่ถ้าถามว่ามันมัน SME ฟรีแลนซ์ไอ้พวกพ่อค้าแม่ค้ารายมันมีกี่คนเนี่ยนึกออกใช่ป่ะสมมติคุณมีสักหมื่นคนมันก็เลยเอ้ยน่าสนให้มีสักแสนคนมันเริ่มโอเคละเป็นธุรกิจละใช่ไหมครับเพราะนั้นนนนนนนเเพราะะฉััั้้อออีีก็็คคืื business model ท่มป เป็นอย่างที่บอกครับขายเครื่องมือครับก็ก็เป็นอะไรที่แบบทุกๆคนก็ต้องใช้แล้วมีอันนึงที่เราเพิ่งไปลงทุนชิวันสต็อกโฮมนะครับสต็อกโฮมคือขายอันนี้ต่างกับอันเมื่อกี้นี้ครับอันนี้คือขายจริงจังเลยครับขายเหล็กเส้นกับเบื้องนะครับฟังดูแบบโหยมันซื้อของแบบนี้กันออนไลน์หรือเปล่าใช่ไหมครับครับก็บริษัทนี้มียอดขายประมาณร้อยกว่าล้านในปีที่ผ่านมานะครับขายไอ้พวกเนี้ยออนไลน์นะครับฮับบ้าครับทุกคนถ้าทำซานอาจจะรู้จักฮับบ้าครับวิธีการหารายได้อันหนึ่งที่เราคุยกันก็คืือออเเร่งแสซท อันนี้ก็เรื่องเดิมครับสตาร์ทอัพตอนแรกมันก็ไม่มีโปรแกรมบัญชีใช่ไหมครับันเรื่องหนึ่งที่มันไม่มีคือมันไม่มีออฟฟิศสมันอยากจะไปนั่งทำงานด้วยกันฮับบ้าก็เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซที่ปัจจุบันเขาน่จะแมนเนีอยู่ประมาณลองเปิดดูนะครับว่าอารมณ์หน้าตาสตาร์ทอัพพวกนี้หน้าตาไงครับที่ไปนั่งที่ฮับบ้านี่คืออะไรอ๋อตกใจอ๋อนี่ด้วยขยายไงวะเล็กนะครับอย่าไปดูมันเลยครับมันเล็กไปครับก็ เป็น co-working space ครับ,รบเขาก็จะมีมีที่ที่ให้ให้คนเนี่ยเข้าไปคนที่ไม่มีออฟฟิศเนี่ยก็ไปนั่งอยู่ที่เดียวกันนะครับก็มีแบบเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์ <c oughs> เดือนละเท่าไหร่อนี่ครับสตาร์เตอร์สองรบาทต่อเดือน <c oughs> ก็1วันเข้าไปใช้899บาทต่อเดือนหรืออยากได้ห้องประจำอะไรอย่เงี้ยนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีออฟฟิศครับจิสติกก็เป็น มาร์เก็ตเพลสของบริษัทโลจิสติกครับบริษัทที่แบบเอ็กซพอร์ตอินพตนะฮะก็จะมีบริการในการไปแมทช์ให้กับบริษัทโลจิสติกต่างๆฟินโนมิน่าฟินโนมิน่าเป็นบริษัทฟินเทคออย่างหนึ่งที่เราลงทุนครับฟินเทคก็กำลังมาแรงครับก็เป็นแก๊งกูรูครับถ้าคนที่อยู่ในห้องตลาดะครับอาจจะรู้จักหลายๆคนนะครับมิสเตอร์แมสเซนเจอร์แมงเมาอะไรครับคนพวกนี้ลาออกจากงานที่บริหารเงินเป็นพันๆล้านมานั่งทำสตาร์ทอัพนะครับไม่มีเงินเดือนก็ลองดูครับเราก็ลงทุนใน กลุ่มคนที่เชื่อเรื่องเหล่านี้นะครับดิพ็อกเกตดิพ็อกเกตอันนี้เจ๋งดีครับมันเป็นมันเป็นแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินนะฮะเด็กๆในเวลาเล่นเกมครับแล้วมันเล่นแอปสต o ร์เนี่ยมันจะมีปัญหาว่า,วามันไม่มีบัตรเครดิตครับแล้วมันไปซื้อไอเทมในเกมไม่ได้มันก็จะเครียดมาครับเพราะฉะนั้นทีนต้องทําก็คือว่าเราก็จะสร้างบัตรเครดิตให้เด็ก ใช้กันมันไปเลยนะครับเราไปเติมเงินที่เซเว่นนะครับก็ <laughs> <laughs> เป็นบัตรเครดิตเวอร์ชวลนะครับแล้วก็เราก็ยืมเงินกันได้ด้วยครับปัญหาที่สองครับมันเป็นเด็กใช่ไหมครับพอใช้ไปต้องเงินมันหมดทําไงครับมันก็ไปไถ่ายเพื่อนครับก็เอาเพื่อนๆเ,เนี่ย <laughs> เอากระเป๋ามาเชื่อมกันกนะครับ <laughs> คนละสมมต <laughs> คมิคุณมีคุณมีเงินอยู่ห้าสิบาทใช่ไหมฮะเติมเงินเข้าไปจะซื้อไอเทมละแล้วแบบจังหวะนี้จะหลังจาก่าบอจะแล้วมันต้องเติมไอเทมราคาสามเหรียญ <laughs> ว่าเขาให้เขาเก็บมากเลยแต่มันดึกมากแล้วตอนนี้ต้องเดินไปเซเว่นนี่อาจตายได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่ได้โดนไม่ได้ฆ่าบอสแถมโดนเขาฆ่าด้วยระหว่างทางที่จะเดินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือทําไงครับยืมตังค์เพื่อนได้ครับเรามีก็เป็นกรุป๊ปแชทอะเป็นกรุป๊ปเป็นกรุ๊ปไลน์เหมือนกรุ๊ปห้องไลน์ฮะสมมุติในห้องนี้ผมมีคนอยู่50สิบคนเป็นเพื่อนสนิทสนิทที่ผมแบบเราเป็นแก๊งยืมตังนะค์กันนะฮะก็ทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยห้ามยืมเกิน5วนะ้าสียงทุคนลิมิตความเสี่ยงยองไว้ทที่50บาน,น,น้้้้อออองงงนนีตซืขราคา เท่าไหร่ดีห้าร้อยบาทเลยให้ห้าร้อยบาทเลย <laughs> ต้องซื้อของราคาห้าร้อยบาทแต่เงินจะหมดใช่ไหมฮะมันจะไปเอาเงินคนละห้าบาทมาอีกร้อยคนครับแต่ละคนเนี่ยมันก็โดนยืมไปแค่ห้าบาทมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยเคลียรนนะ์อ่ะโดนไปแค่ห้าบาทแต่ว่ามีอยู่ร้อยคนไงก็จะได้เงินมาห้าร้อยละน้องคนนี้มันสามารถไปซื้อของไอเทมอลังการค่าบอสราฟันดีตอนเช้าตื่นไปเติมเงินที่เซเว่นหนึ่งบาทใช่ไหมครับก็จะเหลือเงินแค่ห้าร้อยบาทเพราะห้าร้อยบาทแรกเนี่ยก็จะไปคืนให้กับคนที่เรายืมมาอันนี้คืออะไรครับ อันนี้คือ p e ีย to p e ีย lending ครับแต่ว่ามันยังผิดกฎหมายถูกไหมครับเพราะนั้นเราให้ยืมกันแบบไม่มีดอกเบีย้ยไปก่อนวันหนึ่งใช่ไหมครัเราก็จะมีการจัดเครดิตเลตติ้งครับว่าใครยืมเงินใครใครคืนเร็วใครลืนช้าคนไหนไม่คืนเราอันเฟลนมันทิ้งไปคนไหนคืนเร็วเราเก็บไว้แล้วบอกว่าเขาหน้ามีดอกเบีย้ยนะเว้ยใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็มันก็จะมีอาเซียรัรบท้ายสุดก็จะมีอาเซียเข้ามา เคยเป็นเศรษฐีคนนี้มีเงินหลายล้านเ,าเด็กๆยืมเงินไปนะครับเลือกเฉพาะคนที่คืนเงินเร็วเท่านั้นนะครับล้วก็อ่าครับก็อันนี้เป็น Business Mo เด l ของของ fintech ครับถามว่าแบงค์เนี่ยทุกแบงค์เนี่ยสปินเอาออกมาทำอะไรพวกนี้ครับ <Deep Pocket. S 1> เพราะว่ามัน <Application S 1> มันฟัง<า>ดู<า>ดตื่นเต้น<ๆ>กลุ่มเพื่อนซีคือ EW a l l e t ที่คุณสามารถเติมเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปแต่มากกว่าในการเชื่อมต่อเพื่อนๆคุณผ่านแอปพลิเคชันเพราะเมื่อทันทีที่เงินคุณไม่พอ Deep Pocket จะทำการแชร์เงินจากเพื่อนๆของคุณเพื่อให้คุณใช้เงินล่วงหน้า ในยามฉุกเฉิน แล้วคุณก็แค่เติมเงินกลับเข้าไปเงินที่คุณแชร์มาก็จะถูกหักคืนพร้อมค่าธรรมเนียมแถมเพื่อนๆของคุณก็จะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มคุณก็แฮปปี้เพื่อนคุณก็แฮปปี้ deep pocket ยังมีความปลอดภัยในการจำกัดวงเงินแชร์และคุณไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนๆจะมาดึงเงินจากกระเป๋าเงินคุณไปจนหมดเพราะ deep pocket ให้คุณส่งเงินแชร์ให้เพื่อนได้รวมไม่เกิน50บาทคุณจึงมีความเสี่ยงสูงสุดเพียง50บาทและถ้าคุณมีแต่เพื่อน สีที่รู้จักแล้วคุณก็แทบไม่มีความเสี่ยงเลยวงเงินนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับเครดิต h ฮ s ิสตอรีของผู้ใช้ด้วยซึ่งคุณสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานของเพื่อนก่อนตัดสินใจแอดเพื่อนเพื่อร่วมแชร์งเงิน ถ้าแชร์มาแล้วคืนไวคะแนนประวัติการใช้งานก็จะเพิ่มวงเงินการแชร์ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นด้วยการใช้ใจ่ายก็ง่ายเพียงใช้เลขบนบัตร Deep Pocket Mastercard ที่สามารถใช้แทนบัตรเครดิตทั่วไปโดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคารหรือเติมเงินล่วงหน้าทั้งแชร์ทั้งช็อปในแอปเดียวด้วย Deep Pocket ก็คือเขาสร้างบัตรเครดิตขึ้นมาครับแล้วเวลาไปรูดเงินหมดมันก็จะไปยืมเงินเพื่อนมาเลยอัตโนมัตินะครับก็ ทำกันเองอยู่บนแอปเนี่ยแหละฮะแล้วก็เป็นเป็นเป็นฟินเทคครับก็อันนี้ f ฟ n นนก็ไปลงทุนครับแล้วก็คุณวิชัยนะครับที่ทำดีแท็กมาก่อนก็มาลงทุนด้วยนะครับจริงจังครับก็คือเป็นเป็นทีม MIT หมือเลยครับ5คนนะครับโฟลเดอร์นะครับมีอันถัดไปครับชื่กินจาครับกินจาก็เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ครับก็ส่งอาหารนะครับแต่ว่าเน้นเฉพาะ ทาร์เก็ตตลาดตอนนี้เน้นพวกฝรั่งครับอ่านี้อาจจะมีคนเคยเห็นครับมีคนเคยเห็นวอชบ็อกซ์ะครับเคยเห็นไอ้ตู้ที่มันอยู่ใต้คอนโดไหมฮะไม่รู้ใครพักคอนโดแล้วมันจะมีตู้อยู่เป็นตู้ซักผ้าก็อันนี้ธุรกิจเขาก็คือเขารับซักผ้าทัวนี้ก็ซักอยู่หลายหลายหมื่นตัวนะฮะก็เหมือนกับอ่านี่ครับปึ๊บน่าจะมีแบบ60 70โลเคชั่นแล้วอะอยู่ใต้ใต้คอนโด อารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนตู้ที่ใต้สถานีรถไฟญี่ปุ่นอย่างงั้นนะไปเข้าไปช่องไหนก็ได้พอซักเสร็จมันก็จะส่ง SMS เอือสลยส่งเอิร์มาที่แอปครับว่าเสื้อกลับมาส่งละคุณก็เดินลงไปหยิบขึ้นมาก็มันเจ๋งมากนะครับมันทำให้พี่ ทำให้แรงงานพม่าใต้คอนโดพี่กระทิงนะครับที่เป็นบริษัทที่พี่ที่ไปลงทุนด้วยกันเนี่ยปิดไปแล้วนะครับเหลือแต่ไอ้ตู้เนี้ยครับอยู่ในคอนโดเขาครับก็เป็นสลับที่เบียดเบียนแรงงานซักผ้าพม่านะครับทาแล้วก็ก็จะเป็นเป็นซักผ้าครับแล้วก็อ่าโอเคครับก็จริงๆมีอีกครับแต่เล่าไ้ก็จะนี่แหละครับเราเบรกกันก็ประมาณนี้ครับก็อันเนี้ยครึ่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวครึ่งหลังเรามาคุยเรื่อง VC เรื่อง Funding Racing ครับถ้าใหญ่ยังอยู่ต่อก็ยังมีนะครับหวังว่าจะสนุกดีนะครับวันนี้ ก็มาครึ่งหลังนะครับยังก็ง่วงหลับกันไม่หมดเลยไม่รู้จะเป็นจะเป็นเรื่อง VC ครับครึ่งหลังจะเป็นเรื่องเหมือนกับเรามาพูดว่าแบบซอสของเงินนะฮะทีนี้ผมได้ได้รับไอ้เอกสารที่เขาที่เขาแจกมาอยู่ข้างในฮะล้วก็จะมีบอกว่าเดี๋ยวกันนะทีนี้ดูแป๊บหนึง่งเห็นก็มีบอกว่าเนี่ยการได้รับฟันดิ้งเนี่ยแบ่งเป็นเป็นสเตจนะแน่ไหนวะ นี่ครับมีข้อ42นะครับเขาบอกว่า Start u p Funding ไม่รู้มีโพยอันนี้อยู่ว่านะฮะเขาบอกว่าเนี่ยการได้รับเงินทุนจาก a อ g เจ i n อินเ o r เตอร์หรือบ c ซเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการธุรกิจของ Start u p แบ่งออกเป็นสระดับดังนี้ซ e e d A B C ซแล้วก็ยูนิ o r n เลยใช่ไหมครับที mm ่ hmm. เราพูดที่ไตรนมียูน c o อนอยู่อยู่สามตัวในโลกปัจจุบันนะฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วแน่นอนเราเริ่มต้นที่ซี d นะครับสิ่งที่ สิ่งที่นักลงทุนกําลังพยายามจะทำนะฮะสิ่งที่นักลงทุนพยายามจะทําในการในการลงทุนในในสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือเอ,อเรียกว่าอะไรครับสิ่งที่นักลงทุนพยายามจะทําในการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือเรื่องของการหวานหวานหวานเงินลงไปในไปในสตาร์ทอัพเยอะๆครับคือนึกถึงคนที่เขาก่อนที่เราจะไปเลสฟันดิ้งกับ VC ใช่ไหมฮะผมคิดว่า มันคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าเรามานั่งคิดก่อนว่า VC เขาคิดอะไรนะครับเป็นเราเราเหมือน,นเขาบอกว่ารู้เขารู้เราใช่ไหมฮะร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเนาะก็บอกว่าเราจะไปรับเงินจาก VC เนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดก่อนว่า VC เนี่ยเขาจะลงทุนเนี่ยเขาอยากได้อะไรเขาต้องอยากได้ผลการตอบแทนแล้วถามว่าเอะแล้วนเมื่ออยากได้ผลการตอบแทนเนี่ยทำไมเขาถึงมาลงทุนในสตาร์ทอัพซึ่งมันเสี่ยงถูกไหมฮะ อยากได้ผลกามันมันมันเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องมองว่าแบบจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยมันก็มีการบริหารการลงทุนนะครับคนที่เขามีมีเงินเยอะๆอะครับลองนึกถึงเศรษฐีที่เขามีเงินเยอะหรือว่าจริงๆไม่ต้องปเป็นเศรษฐีก็ได้ทุกวันนี้มันมีวิธีการในการในการลงทุนที่เราบอกว่าเราเราสมมุติเรามีเงินอยู่ใช่ไหมฮะคนที่เขามีเงินเขาอาจจะบอกว่าเขาอยากจะลงทุนในอา่าอะไรครับที่ดินอา่าที่ดินบ้านใช่ไหมพันธบัตรใช่ไหมฮะ หุ้นใช่ไหมครับของทุนรวมใช่ไหมครับล้วก็ลงทุนในธุร,รกิจใช่ไหมฮะแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงไอ้พวกน Eck ักบริหารการลงทุนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพอร์ตโฟลิโอที่มันมั่นคงได้การได้ไรผลตอบแทนประมาณปีละเท่านี้เท่าน,านี้ต้องประกอบด้วยพันธบัตรเท่านี้ประกอบด้วยหุ้นเท่านี้ประกอบด้วย Asset Class เขาเรียก Asset Class ก็คือ ชั้นของการลงทุนใช่ไหมมันก็จะมีความเสี่ยงไฮรีส์ไฮรีเทอร์ครับยิ่งเสี่ยงเท่าไหร่อย่างหุ้นในตลาดเนี่ยโคตรเสี่ยงเลยนี่ออกมาคือใครเคยเล่นหุ้นในแนในห้องนี้ต้องมีถูกไหมเล่นหุ้นแล้วเจ๊งติดดอยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับซึ่ง,ซ,งซึ่งถามว่าถามว่าที่เราบอกว่าเจ๊งติดดอยเนี่ยมันก็ยังไม่เสี่ยงมากครับเพราะว่ามันยังกดขายได้นี่ออกมาคือต่อให้มันราคาแม่ตงตกไงขายขาดทุนมันยังขายได้นะเสี่ยงกว่านั้นคือคุณไปลงทุนในสตาร์ทอัพมันอ,อา่นนะไไ้มกดดขย นี่เหอใช่ป่ะคือมันคือเอาเงินให้ให้ใครให้เด็กพูดง่ายๆไม่มีเด็กมาแล้วบอกพี่ผมทำซานอัพแล้วเอาเงินให้เด็กอ่ะนี่เหรอวะแล้วเด็กมันก็เอาไปทําอะไรไม่รู้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเพราะนั้นแต่ว่าแต่ว่าไอ้เด็กพวกนี้บางคนมันกลายเป็นมาร์กซักเกอร์เบิร์กขึ้นมาถูกไหมเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันเลยมันเลยเป็นวิธีการที่บอกว่านักลงทุนที่เขาอยากจะลงทุนเนี่ยเขาก็เลยมีวีคิลอันหนึ่งเรียกว่าเวนเจอร์แคปิตอลคือมีผู้บริหารเงินเนี่ยเรียกว่าเวนเจอร์แคปนะครับเวนเจอร์แคปนีีีีออ่่่่่่ยยยกกกก็็็คคคืือออออบบบววาาาเเเเเเเรรรรนน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 ปปงงงงทททุนนุมสะััิิไลใษ เอกชนนี่แหละบริษัทสตาร์ทอัพนี่แหละแล้วก็ถือหุ้นเขาใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเขาเติบโตเนี่ยก็จะได้จะได้รีเทิร์นในการในการเติบโตขึ้นไปครับก็เราจะมาพูดเรื่องการลงทุนในเบนจ์แคปกันในในครึ่งหลังนะครับก็คือว่าเป็นนักลงทุนที่เอาเอาเงินไปลงทุนในสตาร์ทอัพอะครับซึ่งซึ่งบิสเนสโมเดลหมายถึงว่าวิธีการทํางานแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มันพิูจแล้วว่ามันมันประสบความสําเร็จครับเพราะว่า เพราะว่ามันมีตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในซิลิคอนวัลเลย์ใช่ไหมครับแล้วปัจจุบันเองที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในซิลิคอนวัลเลยอะครับมันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นเกิดขึ้นในอินเดียเกิดขึ้นในอินโดนีเซียเกิดขึ้นในสิงคโปร์เกิดขึ้นในอังกฤษใช่ไหมครับแล้วมันก็มาถึงเมืองไทยใช่ไหมครับมันก็มาถึงเซาท์อินเดเชียแล้วก็มาถึงเมืองไทยเอาเข้าจริงๆอะครับเชื่อไหมครับว่าไอ้สิประเทศที่เราอยู่กันตรงเนี้ยไอ้เซาท์อินเดเชียเนี่ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็็นนนนนรรีีเเจยคคัับมปพื้ภา อะไรไม่รอ่ามันเป็นบริเวณที่มันมันเป็นบริเวณที่เรียกว่าเซ็กซี่ที่สุดสําหรับนักลงทุนที่จะมาลงทุนในสตาร์ทอัพอะครับเพราะว่ามันมีแต่ของดีราคาถูกครับบอกว่าถ้าเกิดเราสมมุติว่าเราเลือกว่าแบบเอ้ยเราอยากจะไปทําธุรกิจสตาร์ทอัพที่อเมริกาคิดอะไรขึ้นมามันก็มีคนทําไปหมดแล้วอะถึงมาที่นี่เนี่ยบางทีเราอาจจะนึกอ้าโอเคอันนี้มีกับแท็กซี่นะแข่งกับ Uber เฮ้ยมีใครแข่งกับ Airbnb บ้างวะมีใครแข่งกับ Amazon บ้างวะใครแข่งกับซานอัพอื่นๆมาบางทีมันนึกชื่อไม่ออกครับใช่ไหมฮะเอ่อเรารู้ว่าที่อเมริกามี Yelp เฮ่ยเยลบมีใครรู้จักเยลบไหมครับเป็นรีวิวอาหารเนะเาะที่บางไทยมีวงในอา่าเราพอจะจับคู่กันได้เฮ้ยมีวงในแล้วมันเป็นซานอัพที่มันเติบโตขึ้นมามีซีรีส์ B ละใช่ไหมครับก็ไอ้ไอ้หน้าเมื่อกี้นี้เราบอกว่ามันมีอะไรครับซีดซีรี A, ส์เอซีรี B, ส์ B ีซีรีส์ซมันก็ไล่ไปเรื่อยๆคร <IL> ับ A B C D E F ปััจจุบนเนี่ย ไอ้ความเซ็กซี่ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันทำให้สตาร์ทอัพหลายๆที่อะครับเขาเขาดีเลยการเข้าตลาดไปครับคือคอบริษัทเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ทำใช่ไหมฮะพอใหญ่มีสเกลก็เข้าลิสต์ในตลาดเวลาทำสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะมีคำศัพท์ที่เรียกว่า Exit นะครับ e x i กเนี่ยก็คือว่าการการที่เจ้าของกิจการเนี่ยได้ขายบริษัทให้กับเคาเรียก M&A ครับ m e r g e r a n d a c q u i s i t ค o n คือขายบริษัทให้กับคู่แข่งอย่างเราเห็น l a ซ a ด้มาซื้อ อ่าไม่ใช่เห็นนารีบาบามาซื้อลาซาดา้าใช่ไหมครับเห็น Facebook ซื้ออินสตาแกรมเห็น Google ซื้ออะไรต่างๆแล้วก็ไอ้บริษัทที่ซื้อก็ได้ซื้อไอ้บริษัทที่ขายก็เรียกว่าได้ Ex i t นักลงทุนที่ลงทุนในในบริษัทเหล่านี้ก็ได้ตังคืนครับเพราะว่าถามว่าเราเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในบริษัทของพวกคุณหรือว่าบริษัทของสตาร์ทอัพเนี่ยเราได้หุ้นมาแล้วเราคงไม่ได้ปันผลมั้งเพราะมันขาดทุนหรือว่ามันอะไรสักอย่างมันแม่งโตยังไม่มีปันผลไม่มีอะไรเขาก็บอก จะได้เงินคืนเนี่ยก็มีสองอย่างคือว่าเขาขายบริษัทพอขายบริษัทก็จะมีคนจ่ายเงินมีคนจ่ายเงินซื้อหุ้นใช่ไหมครับเราก็จะได้เงินค่าหุ้นกลับมาถ้าบริษัทนี้มัน IPO ใช่ไหมครับก็คนที่ซื้อหุ้นก็จะเป็นคนในตลาดแล้วเราก็สามารถเอาหุ้นเราเนี่ยไปปล่อยขายให้กับคนในท้องตลาดอันนี้สามก็คือบริษัทคุณก็เจ๊งไปเนาะมันก็เงินก็หายไปเหลือศูนย์บาทน,นี่คือวิธีการที่แบบนักลงทุนเนี่ยจะได้เงินคืนครับเราหวังว่าเงินเนี่ยมันลงทุนไปแล้วมันจะคืนหลายๆเท่าเพราะว่า มันโคตรเสี่ยงเพราะนั้นโคตรเสี่ยงเนี่ยมันคือไฮลิสมันก็ต้องได้ไฮรีเทิร์นใช่ไหมฮะเพราะนั้นวิธีการคืออะไรครับนักลงทุนก็เลยเอาเงินมารวมกันเป็นก้อนครับแล้วเอาก้อนเนี่ยไปลงทุนกับสตาร์ทอัพเพราะว่าสตาร์ทมันโคตรเสี่ยงมันหมายถึงว่าสิบเจ้าเนี่ยมันอาจจะเจ๊งไปสิบเจ้าสมมุติแม้กระทั่งเราเลือกมาแล้วฮะแม้กระทั่งอย่างอย่างอย่างกองทุนอย่างไฟเดอร์สตาร์ทอัพเนี่ยเราเลือกมาแล้วเนี่ยแต่ในฟันตีซิสของเราเนี่ยแม้กระทั่งเราเลือกมาแล้วไอท กินี้ผมขายของไปเพียบเลยเนี่ยเป็นสิบสิบเจ้าเนี่ยจริงๆคือเราเลือกมาแล้วว่าครึ่งหนึ่งมันจะเจ๋งเออคือมันไม่ว่ามันจะดูดียังไงเนี่ยสิบเจ้าเนี่ยเราคิดว่าถ้าผ่านไปอีกสองปีเนี่ยห้าเจ้ามันจะเจ๋งไปครับผ่านไปอีกหนึ่งปีหลังจากนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าอีกสามเจ้าเนี่ยมันจะไม่ตายแต่ว่ามันไม่เจ๋งแต่มันเลี้ยงไม่โตใช่ไหมฮะแล้วมันอาจจะมีแค่หนึ่งเจ้ารือสองเจ้าเท่านั้นแหละที่มันมันเติบโตขึ้นมาทีนี้ถ้าเราคิดอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีเงินแค่บาทเดียวครับ เราลงทุนไปครับมันเป็นเจ้าแรกครับซึ่งมันเป็นเจ้าที่เจ๊ง1บาทก็จะเป็นศูนย์บาทใช่ไหมฮะถ้าเรามี5บาทครับเราลงไปหนึ่งสอมี่ห้ามันก็ยังเป็นศูนย์บาทครับเพราะมันเจ๊งหมดถูกไหมฮะถ้าเรามีเงิน6บาทถูกไหมฮะเราลงไปหนึ่งสองสี่ห้าเจ๊งเหลือศูนย์ใช่ไหมไอ้คนที่6มันไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โตกลายเป็นเหลือบาทหนึ่งลง6บาทเหลือบาทหนึ่งก็ยังเจ๊งอีกถูกไหมเจ็ดบาทแปดบาท ก็ลงไป8บาทเจ้าที่8เจ้าที่9้าไม่ตายเลี้ยงไม่โตเอ้ยเจ้าที่เเจ้าที่8ไม่ตายเลี้ยงไม่โตก็เหลือแค่3บาทถูกไหมฮะจาก8บาทเนี่ยเจ้าเจ๋งเจ้าที่678ได้1บาทเท่าทุนลงทุนไป8เหลือ3ก็ยังขาดทุนอีกเพราะนั้นมันเลยต้องเอาเงินนมารวมกันเป็นกองใหญ่ๆแล้วหวานลงไปให้เจอเจ้าที่9เจ้าที่10แต่พอเจอเจ้าที่9เจ้าที่10เนี่ยเจ้าที่เ1้ามันไม่ได้คืนบาทเดียวครับมันอาจจะคืนมา20บบาท3ามบาทถูกไหมฮะเพราะสามนี่มันลงตั มันกลายเป็นว่าไอ้สเจ้าสุดท้ายเนี่ยมันคืนมาเจ้าละ20บาทมันจะกลายเป็น40บาทบวกกับไอ้ที่เราเท่าทุนอีก3บาทเพราะงั้นเงินต้นที่เราเริ่มต้นที่10บาทเนี่ยมันจะกลายเป็น4 3บาทถูกไหมฮะในเวลา5ปีนี่คือวิธีการที่ VC เขาคิดนะฮะนี่คือวิธีการที่ VC เขาคิดว่าแบบโอเคเขาจะลงทุนนะแล้วมันจะมีเจ๊งมันจะมีไม่โตแต่มันก็ต้องถูกหวยบ้างล้ววะมันต้องมีเจ้าที่มันมันโตขึ้นมาถูกไหมฮะเพราะงั้น เวลาเราคิดแบบนี้จริงๆแล้วสิ่งที่มันสําคัญนะครับสำหรับสำหรับซาอัพีโคซิสเตมอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยมันคือการหว่านซีดออกไปเยอะๆครับคือเราเนี่ยยังไม่ต้องคิดหรอกครับว่าเราจะมียูนิคอร์เราจะมีนู่นนี่ครับสิ่งที่สําคัญคือว่าถ้าเราไม่รีบมีบริษัทสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมาในเมืองไทยเยอะๆครับมันก็จะโดนสตาร์ทอัพ <c oughs> เพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาทุกวันนี้เราเลือกเซอร์วิสขึ้นมานะครับมันเริ่มมีเซอร์วิสจากบริษัท <c oughs> เพื่อนบ้านไม่ต้องไกลฮะมาจากมาเล์มั่งมาจากอินโดนีเซียมัังมาาม่งงมมมาาาจกกสิิคโปปรเดแขขนบ สตาร์ทอ hey, go ัพในบ้านเราไฟน์ด้าซาก็บอกว่าเอ้ยงั้นเราลองนะตั้งกองทุนขึ้นมาใช่ไหมัผม้แม่งเนี่ยเคยเอาเงินตัวเองไปลงทุนครับสมัยที่ยังไม่รู้เรื่องไอ้ห้าบาทสิบาทว่ามันต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเคยเล่าให้ฟังเัาเคยเอาเงินตัวเอง30ิบล้านบาทครับไปลงทุนเอาเงินเก็บที่เก็บมาครับไม่ได้พูดเหมือนไม่ไม่ได้มีตังค์เยอะนะครับคือทํางานเป็นสตาร์ทอัพเก็บตังค์มาแล้วแบบพอไปคุยกับน้องๆใช่ไหมเด็กๆมาคุยเราก็รู้สึกว่าแบบ ชื่อมึงคิดอะไรของมึงว่าปัญญาอ่อนมากอะไรเงี้ยแบบไม่มีทางหรอกมันต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปสอนมานะครับมันก็กลับไปทำครับแล้วมันกลับมาพูดเหมือนที่เราบอกมันเลยครับเราจะรู้สึกว่ามันไอเดียดีขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันเป็นไอเดียของเราใช่ไหมครับเราเราเบอกเฮ้ยมึนคิดได้ไงเนี่ยเจ๋งมากเลยคิดเหมือนพี่เลยเฮ้ยขาดอะไรขาดเอาตังค์พี่ไปครับนั่นและนเงินหายหมดนะครับไม่เหลือเลยครับนี่ที่ทำไปแล้วเพิ่งเพิ่งคนระว่าเฮ้ยจริงๆเราโคนมัวอะไรวะ แล้วไม่พอครับเ,เงินตัวเองไม่พอครับเอาเงินบริษัทอุกบีไปลงครับอ่าครับลองจากเงินตัวเองหมดใช่ไหมครับผมก็เอาเงินบริษัทเริ่มเอาเงินบริษัทไปลงครับแอบแอบลงไปเจ้าอีกนักลงทุนมันไม่รู้ตอนหลังมันมาดูบัญชีสิ้นปีนบอกเชื่อมึงเอาเงินบริษัทไปลงอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเขาบอกว่าห้ามลงคับทุกวันนี้อุกบีลงทุนบริษัทอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันจับได้ว่าผมเอาเงินไปลงทุนในในบริษัทเด็กๆเต็มเลยครับแล้วก็ก็เลยมีเป็นที่มาของแฟนเดสต์อาดอาฟครับมันเลยเป็นแบบความฝันผมว่าแบบเฮ้ย มันคือต้องเป็นอย่างนี้ดิมันต้องลงลงไปเยอะๆเพราะว่า10เจ้านะมันจะเหลือแค่3เจ้านะเว้ยแล้วมันต้องมีเยอะๆใช่ไหมฮะมันก็จะมีบริษัทอย่างพวกเนี้ยเกิดขึ้นมาครับทีนี้ในฐานะคนที่จะไปเลสฟันใช่ไหมฮะอย่างแรกที่เราต้องตัดสินใจคเขาเราต้องมานั่งดูว่าแบบบริษัทของเราเนี่ยต้องมีต้องมี VC หรือเปล่าธุรกิจที่มันเติบโตขึ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เต็มไปหมดเลยครับบริษัทที่ลิสเทนเนี่ยมันไม่ต้องมี VC นะครับมันกำไรตัวเลขเป็นบวกกันทุกปีทุกปีทุกปีถาามมว่ แล้วมันโตกันแบบยั่งยืนไม่ใช่โตแบบยืนโตกันแบบแบบเดิมเนี่ยที่มันไม่ต้องมี VC ีไม่ได้รอระมันก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาคือมันไม่ใช่อย่างนั้นครับปัญหาคือว่ามันโตไม่ทันคู่แข่งคือถ้าเกิดคุณทําขึ้นมาแล้วคุณพยายามจะเอากําไรตั้งแต่วันนี้แต่คุณต้องไปแข่งกับไอ้อีกบริษัทหนึ่งซึ่งมันไม่เอากําไรตั้งแต่วันนี้คุณก็จะแพ้มันคือว่าแน่นอนว่าถ้าคุณอยู่ในธุรกิจโลกเก่าอะครับคุณทําร้านอาหารคุณทําธุรกิจดั้งเดิมเนี่ยคุณทําได้ครับคุณ ขนม after you ได้คุณสามารถทำนูน่นทำนี่ได้แข่งกันใบบนพื้นฐานเดิมแต่ถ้าคุณบอกคุณจะทำอ e ีคอมเมิร์ซคุณจะแข่งกับลาซาด้าแล้วไอ้ลาซาด้านี่มันขายขาดทุนแล้วมันคงโฆษณาทุกวันเลยแล้วคุณบอกว่าคุณจะโตอย่างยั่งยืนค่อยๆโตอย่างเงี้ยมันแข่งกับเขาไม่ได้ถูกไหมครับนั่นคือที่มาว่าแบบธุรกิจเทคเนี่ยมันเลยต้องโตเร็วเพราะมันโตเร็วเนี่ยมันเลยต้องมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตไอ้ตอนที่มันโตเร็วอะครับนี่คือเหตุผลให้ฟ o u เด e r เนี่ยเขาต้องตัดสินใจว่าอยากจะเปลี่ยนธุรกิจตัวเองเป็นนธุรรกิจีม VC หือออเด้้วยขส ที่กลับมาว่าวันที่มีเงินลงทุนแล้วเนี่ยคุณก็จะต้อง exit เพราะเขาลงทุนกับคุณเขาก็ต้องอยากได้เงินไปคืนนักลงทุนของเขาถูกไหมฮะมันก็จะเป็นข้อข้อเสนอที่มี ข้อตกลงที่เราต้องตกลงกันไว้ก่อนที่จะมีเงินลงทุนเข้ามาครับอันนี้คือเป็นที่มาของตลาดสตาร์ทอัพว่าแบบอโอเคมันภาพรวมเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่นี้ฮะคือง่ายๆว่าแบบแลสโฟเดอร์เนี่ยเราคิดว่าเราอยากได้เงินลงทุนหรือเปล่าอย่าไปคิดว่าเงินลงทุนเนี่ยมันมันดีนะอย่าไปคิดว่าแบบเงินลงทุนได้มาแล้วมันจะดีเพราะว่ามันได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เงินเราครับมันเป็นเงินบริษัทของเราแล้วมันมีชนะติดหลังว่าแบบเฮ้ยเขาอยากได้เงินคืนนะเข,เขาไม่เขาไม่ได้อยากได้คืน2งบาทนะเว้ยเขาอยากได้คืนาาียน,ยนมัะจ ป็น20บาทได้เลยว่าก่อน Business Plan แบบที่เขาอยากเห็นเนี่ยมันคีอ Business Plan แบบที่ลงบาทหนึ่งแล้วได้10บาทได้20บาทครับมันไม่ใช่ b u s i n e s ที่แบบเฮ้ยลงมาบาทหนึ่งเดี๋ยวจะกําไร5% 10% 20% 30%นี่ก็ดีกว่าตลาดหุ้นล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้า VC จะลงแบบนั้น VC เขาก็ไปซื้อในหุ้นในตลาดก็ได้มันก็ไม่ได้อยากกดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ขายถูกไหมฮะเขาก็ต้องอยากได้การลงทุนที่มันจะเป็นอะไรที่มันมันใหญ่ๆก็จะต้องเป็นกลับมาที่ท,ที่ที่ Business Model ของเราครับทีนี้โอเค ก็เข้าเรื่องนะครับมันจะมีบอกว่าเอเจนดานะครับเราจะบอกว่าเอ๊ะเรามาดูว่าแบบโอเคมันน่าจะมีแหละอ่าโอเคอ่าเราสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับ VC ครับคืออย่างแรกคือถ้าเราวันที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะได้ได้เงินลงทุนจาก VC ใช่ไหมครับอยากจะขายหุ้นให้ VC บริษัทผมเนี่ยมีมีม มีเลสฟันดิ้งไปละวสองรอบครับรอบแรกบ c คนแรกของผมเนี่ยชื่อบริษัท InTouch นะครับ InTouch ก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยนะฮะก็เป็นเป็นเป็นโฮดดิ้งครับก็ถือ AIS ถืออะไรต่างๆแล้วก็เราเป็นเราเป็นบริษัทแรกที่ที่ InTouch เนี่ยลงทุนในช่วงนานะน,านะนานน่ยตั้งแต่เขาขาย AIS ไปอะ่ะแล้วก็ไม่ถึงว่าก็คือคือเป็แนแรกๆรเขาเซ็นซอร์ก็มาคุยกันแล้วก็คุยกันเราผมผมขายหุ้นไป25%ปัจจุบันเนี้ยอินทัชถือเขาก็ได้รูดลงมาครับเหลือปปรระมมมมาาาณ22%คัับผกกก็ีีนนนนลลงงททุุุจญ่่ ก็เรียกว่าซีรีส์ B นะครับซี In นทัชเนเรียกว่าซีรีส์ A ซีรีส์ B อันนี้บอกตอนนี้เรากำลังเลียซีรีส์ C D E มันก็เป็นการเอาเงินจากน,านักลงทุนเข้ามาเพื่อซื้ออนาคตรครับสมัยก่อนที่เราทำอุกปีเนี่ยวันแรกผมได้เงิน2,000บาทนะครับคือหมายถึงว่าไอที่บอกว่านั่งขายโมไฟลับเมื่อกี้เนี่ยครับทำเจ็ดแปดเดือนมีทีมขึ้นมาเนห้าคน ได้งเงินสอ0 0ับาท2,000บาทคือมันน้อยมากครับเพราะว่า70%มันต้องจ่ายให้กับสำนักพิมพ์ใช่ไอแอปเปิลมันเอาไปก่อน30%แล้วเหลือนี่เจ็ดสต้องจ่ายน้ำมันคือผมเลี้ยงเงินไม่กี่ร้อยบาทจากการที่ทำมารู้สึกว่าโหมันโคตรเล็กอะโคตรเล็กเล็กเล็กนี่มันจะเกิดหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เวลามันก็ผ่านไปครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น,น,รค,รนคือเราเรามันโตครับมันโตคือเราเรามีลูกค้าเข้ามาวันละเป็นแบบหมื่นๆคนแล้วเราก็เบรกอีเวนต์เร็วๆเลยเราเบรกอีเวนต์ในเวลาแค่แแแบบ5เเเเเเดดดดืืืออออนนนนนะไไรรรงีีี้้้้้ยยกกก3าาทุคมมมหลลลวว็็ิ่โ แต่มันก็แค่นั้นนะครับคือมันมันอาจจะได้กําไรอยู่เดือนละไม่กี่แสนบาทในช่วงปีแรกครับเราก็บอกโหเราจะเก็บกาไรของเราไว้ลงทุนใช่ไหมครับก็ก็นั่นเป็นวิธีคิดในปีแรกครับพอมี VC เข้ามาครับเราก็เริ่มแบบเฮ้ยอยากจะขยายไปต่างประเทศต้องใช้เงินประเทศละ10กว่าล้านดันไปทําตัวเลขมานะครับเปิดออฟฟิศจ้างคนครั สิบล้านถ้าเราเก็บเงินอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆต้องใช้เวลาประมาณ5ปีจะได้ไปเปิด1ประเทศโดยที่ไม่ใช้อย่างอื่นเลยด้วยนะครับเมืองไทยต้องอยู่อย่างประหยัดก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมัน,มนแอสเซอร์ฟาเดอร์มันก็คือแบบมันการคือการเวทแล้วว่าเราอยากจะขายหุ้นออาไปหรือเปล่าก็เริ่มมาจากตรงนั้นนะครับแต่ถ้าถามจริงเนี่ยย้อนกลับไปมันก็ต้องกลับไปดูฟันเดเมนทัลอยู่ดีครับว่าเงินที่เอามาเนี่ยมันมันเอาไปแล้วมันจะมีทางได้ได้คืนเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่า การเลสฟันกับ VC ีเนี่ยหลักการมันมีอยู่แค่นิดเดียวครับคือใครเป็นคนขายแล้วใครเป็นคนซื้ออยากคิดนะครับว่าเราต้องเป็นงอ VC อะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คนอยากจะลงทุนเนี่ยมันคือเขาอยากจะลงทุนในอะไรที่เราไม่อยากให้เขาลงอะครับนี่ออกใช่ไหมฮะคือคือ,คอทุกๆคนเนี่ยอยากจะลงทุนในคือมันเหมือนดีมานกับซัพพลายอะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนผู้หญิงเ่ยต้องทาตัวให้คนมาจีบอะนี่ออกใช่ป่ะคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอยู่แบบแบบ เฮ้ยใครๆก็จีบติดอะนี่เหรอะวะนี่เหรอคือแ <c oughs> บบแม่งแบบจีบติดทุกคนเนี่ยมึงแบบจีบติดง่ายมากเลยมันก็จะแบบดูแบบไม่มีราคาปะนี่เหรอใช่ไหมแต่ขณะที่แบ,บบแบบเพราะนั้นเพราะนั้นมันคือว่าต้องมาดูว่าใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนขายของที่ดีอะครับมันมีแต่คนแย่งกันลงถ้ามันซุบซิบกันบอกว่าเฮ้ยบริษัทนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยนู่นนี่นะ VC ก็อยากลงแต่ถ้าเกิดว่าแบบ เราแบบยังไม่มีบิสเนสเพลนเลยเรายังแบบรายได้นิดเดียวเรานัดว c ซแม่งนัดหมดทั้งประเทศแล้วโทรหาพี่หมูหน่อยเนี่ยนัดมากินข้าวกันโทรไปบินไปสิงคโปร์คุยนูน่นคุยนี่มันคืออะไรครับมันคือทาให้ตลาดวายเพราะว่าคนก็จําหน้าเราไปว่ายัางไม่ได้เริ่มไปละไอวีซเนี่ยมันมีอยู่จํากัดนะครับในรีเจนมันมีอยู่เนี่ยยี่สิบสามสิบเจ้าเจอกันมันก็จบแล้วมานัดนัดเดือนเดีย,ดยวมันก็ได้ครบแล้วครับถ้าเราจริงๆร่ะเนเราะพอเน้นพอะน้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันเราจะไปนัดว c ซีได้เนี่ยเราต้อง บริษัทมันต้องพร้อมในขณะที่ว่าเขาลงทุนได้ครับนี่นี่คือนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเราต้องให้เขารู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาอะได้ของดีคือต้องทยาาให้เขาอยากได้อะัการไปคุยการไปคุยแบบเฮ้ย hey, พี่ผมมีไอเดียผมทํานี่นะว่าจะทํานั่นไอเดียบันเจิดมากมายแต่ยังไม่ได้ลงมือทําอันนี้ก็คือว่ายังไม่พร้อมสองก็คือว่าแบบสองก็คือแบบไอเดียมันต้องได้รับการเริ่มทําไปแล้วทำไปแล้วไม่พอม,มันต้องเล่าสตอรี่ให้มันดู น่าสนใจมันต้องดูแบบเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังดีกําลังดีจังหวะนี้ถ้าแบบเราไปลงทุนในบริษัทนี้มันต้องดีแน่เลยมันต้องโตแน่เลยต้องให้เขารู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะนั้น,น,นมันมันหลักการพื้นฐานมันก็จะมีอยู่แค่นี้ฮะว่าแบบมันจะต้องเป็นบริษัทที่มันพร้อมใช่ไหมครับต้องทําให้เราเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นฝ่ายได้เปรียบก่อนอันที่สองก็คือการเลือก vc ครับการเลือก vc เนี่ยก็คือ คือคนที่มาถือหุ้นบริษัทเราเนี่ยก็เป็นนักลงทุนนักลงทุนถือหุ้นบริษัทที่มันเป็นเอกชนนะฮะก็ต้องเรียก VC ถูกไหมฮะมันหมดยุคแล้วครับที่เป็นมันหมดยุคแล้วครับที่เป็นยุคเท่าแก่เมื่อก่อนบอกว่าน้องมาทํางานกับพี่เดี๋ยวพี่ออกตังให้เนี่ยบริษัทนี้ลงทุน1ล้านบาทเดี๋ยวพี่ออกตังให้หมดเลยแล้วให้น้องพุ้นลม10ซน้องไม่ต้องลงทุนเลยแล้วน้องทํางานให้พี่นะ มัน,มนหมดยุคอะไรแบบน,นั้นไปแล้วครับวิธีการของ VC เนี่ยคือคุณอย่าไปคิดว่าแบบการที่คุณลงทุนล้าน2ล้านบาทมีไอเดียแล้วจ้างให้เด็กโปรแกรมเมอร์มาถือหุ้นฟรีในบริษัทคุณ10%เรซเราจะคิดว่าจะให้มันคลองโลกอ่ะเด็กวนนี้มันจะพาอไคลองโลกอ่ะเนี่บอกว่าถ้ามันเก่งมันก็ไปทำเองแล้วมันก็ไปหา VC เองแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาน o u n d e ดไปลงทุนเนี่ยเราถือหุ้นแทบไม่ถึง1ิเรซนะครับเราลงทุนแบบบริษัทบริษัท v a เ u a t i o n แบบสองล้านเหรียญ3ามล้านเหรียญเราถือหุ้นไม ห้าเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่ใช่เงินจริงๆครับเราลงเงินไปเนี่ยเราไม่ได้ตังค์คืนหรกครับจนกว่าบริษัทนี้มันจะใหญ่เราหวังว่าการที่เจ้าของเนี่ยเขามีหุ้นเหลืออยู่อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะขายหุ้นสิบเปอร์เซ็นตของเขาแต่สิบเปอร์เซ็นต์คราวหน้าเนี่ยทันจะได้สามร้อยไอ้ทันที่จะได้สามล้านเนี่ยเขาจะได้เงินเข้ามาสามสิบล้านผ่านไปอีกผ่านอีกปีหนึ่งใช่ไหมฮะเขาขายหุ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ของเขาไปเจ้าของเขาเหล มูลค่ามาันอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกสิเท่าขายค้าวหน้าเนี่ยขายหุ้นอีกสิเปอร์เซ็นต์เขาจะได้สามร้อยล้านถูกไหมฮะถามว่าที่ถึงตรงนั้นแปลว่ามูลค่าเราเพิ่มขึ้นไปร้อยเท่าล้อครับไอ้เงินสามล้านบาทที่เราลงเนี่ยมันกลายเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่มันขายหุ้นสิบเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่นะลืมไปละเออแต่คือมันได้มาร้อยเท่าอ่ะแล้วก็แล้วก็วกนั่นแหละครับมันก็คือจะเป็นเป็นวิธีการแบบนั้นครับแล้ววันที่มีคนมาซื้อบริษัทนี้เขาก็ซื้อกันด้วยมูลค่าที คนลงทุนรอบสุดท้ายยกตัวอย่างหรือว่ามากกว่านั้นถูกไหมฮะเราก็จะได้เงินกลับมาตอนที่มีคนมาซื้อบริษัทหรือว่าบริษัทนี้เข้าไปในตลาดเขาก็มานั่งดูว่าเออไอคนมาลงทุนนี่มันไม่ได้ลงกันซีซีโซนนะไม่ได้เฮ้ยมาคุยกันเอาเท่าไหร่แล้วก็ลงเขาจะมีการทำดีลดีลิเจนส์มีการจ้างคนจ้างจ้างบิ๊กโฟครับจ้างบิ๊กโฟก็เป็นบริษัทในในอะไรบริษัทบัญชีที่ตรวจสอบบริษัทด,ดังๆในตลาดแล้วซับเข้ามาดูมูลค่าคนพวกนี้ถามว่า พอมันเริ่มใหม่ๆในเมืองไทยแม้กระทั่งพี่ฟูในเมืองไทยเขาก็จะงงๆว่า,วาเด็กพวกนี้มันทำอะไรว่ามันมูลค่าไว่างีงเขาก็จะไปถามๆเพื่อนๆเ,เขาที่อยู่ในบริษัทเดียวกันเนี่ยที่่องกงที่สงงิงคโปร์ที่อเมริกาเราตีราคามูลค่าที่มันค่อนข้างเป็นราคาตลาดหน่อยแล้วก็แล้วก็ให้มูลค่าเข้าไปนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นน,น,นั่นคือวิธีคิดครับเพราะนั้น VC เนี่ยมันก็คิดอย่างนี้ฮะคือเราไม่ได้สนว่ามันถือ3%เรเพราะเราไมไ่ต้องการอะไรเราต้องการแค่ว่าเราสนใจว่ามันจะโตขึ้นไปได้กี่เท่า ต่อให้เรามีแค่แบบ0.1%แต่ว่ามันเป็น0.1%ของอะไรอ่ะมันเป็น0.1%ของ Google มัน,น1ของ t ท s l a มันก็คือโคตรใหญ่ละถูกไหมฮะเพราะนั้นเพราะนั้นนี่คือนี่คือนี่คือวิธีการคิดระหวังว่าบาริษัทเนี้ยเขาจะใช้เงินก้อนเนี้ยไปโตต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามันเป็นอาเซียเราลงให้ร้านเดียวเราถือ90% หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับคู่แข่งเราเนี่ยมันลงเงิน5ล้าน10ล้านมาแข่งกับเราบริษัทที่แบบเป็น VC กับไม่ VC เนี่ยมาแข่งกันบริษัทอาเซียแข่งกับบริษัท VC ใช่ไหมไอ้บริษัท VC มันลงทุนมา30 000, ล้านละอาเซียบอกว่ากูถือหุ้นเก้ต์ต้องลงอีก30 000, ล้านเลยเหรอวะนี่เหรอใช่ไหมมันไม่ได้แล้วอยากจะขายหุ้นเพิ่มไอ้หุ้นโฟลด์ม่งเหลืออยู่10%เองถูกไหมครับเพราะนั้นก็ต้องก็คือมันไม่มีที่ให้ไม่มีที่ให้ได้รู้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่สําคััญทีี่่่สุดดเนนยมนไมไไ้ มันไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่นักลงทุนจะเข้าไปถือแต่มันเป็นแสดงว่ามันมีโอกาสโตขึ้นไปได้ได้เท่าไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า VC เนี่ยมันต้องเป็น VC ที่มันมันมีประสบการณ์การลงทุนครับก็อย่างอย่างอย่างสมมุติว่าอย่างอย่างผมไปเอา500มาเนี่ยไม่ใช่อะไรครับมันไม่ใช่ว่าแบบ คือเราจะรู้ว่าเขาลงทุนในบริษัทประเภทไหนเขาลงมาเป็นพันเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าแบาบวิธีการในการเลือกบริษัทมันประมาณไหนมันจะได้ไม่เงินหายหมดเหมือนที่ผมไปทําเองหรือว่าหรือว่าวิธีการในการรีกร้ต้องใช้อะไรใช่ไหมสิ่งที่เราลงทุนเชื่อไหมครับว่าเราลงทุนเนี่ยเราเสียเงินค่าทนายครับคือลงแบบไม่กี่ล้านแต่เคสหนึ่งเสียค่าทนายแบบสี่ห้าแสนแคบจใกแบบเกือบครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนด้วยซ้ำบางครั้งเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเราเราใช้แบบทนายพวกเบเกอร์พวกอะไรเพราะว่า เพราะว่าท้ายสุดมันคือไอ้ไฟล์ปริ้นตรงนี้ที่ว่าวันหนึ่ง้เกิดบริษัทนี้มันมีมูลค่าไปเป็นหลายพันล้านเนี่ยมันต้องกลับมาดูว่าจริงๆแล้วมันถือกันอยู่เท่าไหร่คอนดิชันอะไรมันเป็นยังไงนี่คือนี่คือสิ่งที่ VC คิดเขาเขาสนใจสเต็กคุณที่เขามีอยู่เนี่ยในในในอนาคตนะครับแล้วก็ โอเคครับอันนี้คือรีแคปเมื่อกี้นี้ครับก็คือบอกว่าจริงๆเนี่ยมันจริงจริงๆทุกครั้งเนี่ยการซื้อขายมันจะเกิดขึ้นเมื่อมูลค่ามันตรงกันนะครับแน่นอนว่าคุณไปคุยคุณต้องบอกว่าบริษัทคุณมูลค่าเท่านี้วีซิมก็ต้องบอกว่าบริษัทคุณมูลค่าน้อยกว่านี้คุยกันไปคุยกันมาจนคนที่มันอยากได้มันยอมแล้วก็ตกลงกันที่ที่มูลค่าหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ แล้วก็จริงๆคือมันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมครับค,คือคือมันไม่ใช่ว่าลงทุนกันเสร็จแล้วมันจะจบกันไปครับหลายๆครั้งในการเลือกนักลงทุนเนี่ยเราพยายามจะเลือกนักลงทุนที่เขามีประสบการณ์แลวเขาสามารถพาบริษัทไปได้อีกสเตจหนึ่งนี่คือวิธีการที่เหมือนกับนักลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินนะฮะมันเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กเป็นเรื่องคอนเน็ชันแล้วเป็นเรื่องว่าแบบเฮ้ยอยู่พาเฟลด์เมืองนอกมาดูดิหรือว่าอยู่รู้จัก VC เจ้าอื่นๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะว่าเงินเนี่ยมันก็ต้องได้รับการลงทุนนใาา่ใรบััมททิษีน คล้ายๆกับธุรกิจที่เราทำอยู่ครับอาจจะอยู่ในต่างประเทศพราะถ้าเขาเคยลงทุนในธุรกิจที่เคยทำอยู่ในต่างประเทศเนี่ยข้อดีมี2ออย่างหนึ่งคือเขารู้เรื่องในสิ่งที่เราจะทำเขาสามารถสอนเราได้สคือถ้ามันเป็นลงทุนในบริษัทต่างประเทศแล้วบริษัทต่างประเทศนี้มันอยู่ในสเปซเดียวกันแล้วมันอยากจะมาเมืองไทยเขาก็าสามารถลิงก์โฟลเดอร์ด้วยกันได้ครับสิ่งที่อยากจะทำมันก็สามารถขายบริษัทให้กับโฟลเดอร์เหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันเป็น process ในการหา VC นะครับอย่างแรกเลยครับอย่าไป ApproachVC โดยตรงครับทุกวันเนี่ยผมได้ Inbox Facebook เยอะมากเลยใช่ไหมแบบมีคน Inbox กเข้ามาแล้วบางคนส่ง Business Plan มาให้เลยนะฮะโดยที so ่ยังไม่เคยคุยกันแล้วก็คือถามว่ามันม oh, <no. S 1> ันก <c iller> ็หายไปในจังเมลแหละครับเพราะว่ามันไม่มีใครมีเวลามานั่งดูหรอกคือมีแบบมีนั่งั้งแบบเสื้อผ้าที่พาหุรัดอะไรอย่างี้มีเลยนะครับเอาจริงๆคือแบบมีทุกอย่างที่มันเป็นเป็นคนที่มีไอเดียแต่ท้ายที่สุดเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือ Intro ครับวิธีที่สุดคือ i e n นว่บเฮ้ ไปดูดิว่าบริษัทที่เราเคยลงทุนเนี่ยมันคือบริษัทอะไรบ้างใช่ไหมฮะแล้วคุณเป็นเพื่อนกับฟาเดอร์คนนั้นฟาเดอร์คนนั้นหนึ่งก็คือเขาก็ต้องไม่อยากมากวนตีนผมถูกไหมตัวย่พูมิพรครับก็ไม <s> ่อยากมาเขาก็ต้องแนะนาํา <s> คิดก่อนว่าแบบอยากจะอยากจะแนะนําให้ใครไปลงทุนใครนี่เราพูดถึงระดับซีนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในระดับเลเวลใหญ่ๆอย่า,ยยยางเงี้ยคือดีลมันยิ่งใหญ่ถูกไหมฮะดีลยิ่งใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่มีเวลาถูกไหมเพราะนั้นมันจะต้องเป็นเฟนเนอร์เบบเฮ้ย รู้สึกว่าแบบรู้จักกับคนคนนี้แล้วแนะนําให้มันก็จะเก่งใจคนที่หนึ่งแล้วก็ไปคุยกับคนที่สองเพราะคนที่สองก็จะมีมีการรู้จักกันครับตอนที่สองก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันก็จะมีแอสโซเชตอย่างตัวอย่างของไฟฮันเดเรามีน้องคนหนึ่งชื่อน้องมัมเหมียวคือแอสโซเชตก็คือเหมือนกับน้องที่แบบเฮ้ยไปคุยก่อนรอนแรกเหมือนกับสกรีนดีลใช่ไหมฮะคือถามว่าสมมุติเราลงเดือนละสองดีลอย่างเงี้ยหมายถึงว่าจริงๆแล้วสิบตอนหนึ่งนี้เราต้องคุยประมาณยี่สิบดี ไปคุยมาก่อนซึ่งบริษัทใหญ่เนี่ยมันมีคนที่มันสกรีนอย่างเงี้ยยี่สิบสามสิบคนเลยบริษัทเมืองไทยเราเล็กมากมีแค่หนึ่งคนก็จะคุยแล้วก็นัดดีวมาแล้วก็จนรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมันเข้าท่าเสร็จแล้วมันก็จะมาเจอพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็อย่างเงี้ยก็เจอกันคุยกันกินกาแฟกันครับแล้วก็แล้วก็นั่งถามคําถามแล้วอาจจะไปคอมพานีวิสิตนะครับแล้วก็ yes no นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเวิร์กก็จะมีการส่งเขาเรียกว่าส่งเทอมชีตไปให้นะครับ ครับกบ็บริษัทใน500นี่เราเราบริษัทที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไปเลสต่อไปประมาณแบบ3,000ล้านเหรียญแล้วนะครับฟเฟลด์คือคือคนที่เอาเงินมาให้เราบริหารเนี่ยมีอย่างที่บอกครับในเมืองไทยอในเมืองไทยอาจจะมี CP CP เนี่ยไปลงใน500ที่อเมริกามีซิงเทลเดนซ์ยาร์คูญี่ปุนอีสุคือคือถามว่าบริษัทพวกนี้จริงๆแล้วเป็น,นะคอร์เปอเรทอะฮะคือเขาอยากจะอะไรครับเขาอยากจะได้เอ็กซ์โพเชอร์สู่เทคโนโลยีคือถามว่าจริงๆคือไอ้บริษัทอย่างเฟซบุ๊กอย่างเฟลด์ฟันเนี่ยของเฟซบุ๊ อีล e ิกชมิสเจอรีโซันเบิร์กซึ่งเป็น CEO ของของเฟซบุ๊กเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอันนี้หรอกครับเขาแค่อยากจะแบบเหมือนกับเอามาแย่ไว้อะแล้วเพื่อดูว่ามันมีอะไรอัพแอนคัมมิ่งในเกิดขึ้นในอินดัสทรีบ้างแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะไปซื้อบริษัทมาเพราะว่าบริษัทพวกนั้นถามว่าจริงๆแล้วมันคือสต e าร์ทอัพอีโคซิสเต็มนะครับสิ่งที่พวกเราทํากันอยู่เนี่ยคือถามว่าจะมีสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มมันคืออะไรครับมันคือ,ม,คอมันคือการรีไซเคิลเงินของคนที่อยู่ในสตาร์ทอั Start ััพพอครรบสสตตา์ทมมิ อ่ามันเกิดมาตั้งแต่อะไรครับเกิดมาตั้งแต่สมัย .com ใช่ไหมฮะ PayPal Microsoft Apple ใช่ไหมฮะพอเขา exit อ่าส,สมมติอีลอนมัสขายไปกลายเป็นบิลเลเน่ก็เริ่มเอาเงินเนี่ยมาลงทุนในบริษัทเด็กเด็กก็ขายบริษัทไปกลายเป็นบิลเลเน่ก็เอาเงินมาลงทุนในแล้วก็รวมกันเป็นไซเคิลใช่ไหมครับก็เกิดเป็นสตาร์ทอัพอีโคซิสเทมของประเทศนั้นขึ้นมานี่คือนี่คือนี่คือไซเคิลเพราะนั้นคนที่เขาจะลงทุนเนี่ยเขาก็จะเอาเงินลงทุนเนี่ยไปไปหมุนเวียนเพื่อที่จะะไไปดดูว่าามมันนีอรเกิขึ้บ้บง ทีนี้ลองมาดูอันที่เรียกว่าอ่าครับอันนี้เด็กนี้เจ๋งมากครับเรามาดูโมเมนตัมของอาเซียนดีกว่านะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ที่เป็นตัวเลขจริงๆครับสมมุติว่าคือก่อนหน้าปี2010เนี่ยคนที่อยู่ใน เมืองจีนมันล้อแรงครับเจ็ดปดปีที่แล้วเนี่ยเมืองจีนมันล้อแรงร้อแรงยค่ะที่แบบคนในอเมริกาคนในญี่ปุ่นเนี่ยมันไปลงทุนในเมืองจีนมันเหมือนเซาท์อีสเอเชียทุกวันเนี่ยมันเหมือนเมืองไทยทุกวันเนี่ยมีนักลงทุนจากสิงคโปร์จากที่นู้นที่นี่มามาลงทุนในเมืองจีนทุกคนรู้สึกว่าแบบเออมันคือ next frontier ใช่ไหมครับ หลังจากปี2010เป็นต้นมาครับมันเมืองจีนมันร้อนแรง้วจนบริษัทยังจีนมันเข้มแข็งอย่างที่บอกมันเกิดไผ่ตู้เทนเซนอลีบาบาบริษัทพวกนี้มันลงทุนกันเองในประเทศก็ไม่รู้จะแบบลงยังไงละซีรีส์เอในเมืองจีนทุกวันนี้เปิดบริษัทมานะครับซีดเนี่ยห้าล้านเหรียญซีรีส์เอนี่ห้าสิบล้านเหรียญคือบริษัทแบบอายุแบบหนึ่งปีอย่างเงี้ยมีคนลงทุนให้แบบสองพันล้านเนี่ยคือแบบมันร้อนแรงซะจนแบบแทบจะมือไปจับเราไม้เลยอะคือในเมืองจีนจนแบบมันมีเงินเหลือก็ไหลออกมาตามประเทศในเซ มันกลายเป็นว่าไอ้ประเทศอ,อื่นๆเนี่ยมันเริ่มออกครับสีขาวคือมันเริ่มออกคนอเมริกาเนี่ยไปลงทุนที่อินเดียแทนแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยก็มาลงทุนในเซาท์อีสเดียเชียถ้าเรามาดูคนที่เลสซิลี่บีในเมืองไทยนะครับซิลี่บีซิลี่เอเนี่ยทั้งหมดเป็นเงินจากญี่ปุ่นตามสไลด์นี้ครับบร,ริษัทผมเนี่ยได้ซิลี่บีมาจากรารบริษัทที่ทรานคอร์สมอสบริษัทวงในใช่ไหมฮะวงในนี่เป็นเป็นรีครุยใช่ไหมครับบริษัทไพลซ่านี่เป็นสายเบอร์เอเจนต์มีซิลี่เอกหลายๆอันครับในตลาดอย่างขขออออองงงย่าใครีกะ ซีรีส์เอ็นเมืองไทยเนี่ยเป็นเป็นญี่ปุ่นทางนั้นนะครับมันคือตามตามตามสตอรี่ของอันนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นใน s o เซ h ียเ t a s คืออันนี้ยังไม่ได้อันนี้คือลาซาด้าใช่ไหมฮะ1.25อันนี้เด็กนี้ผมทำตั้งแต่ปี2014ผ่านมาลาซาด้าขึ้น1.5 1.5ลาซาด้าาลีบาบาซื้อหุ้นเก่า500ล้านเหรียญลงเงินใหม่อีก500ล้านเหรียญรวมกันเป็น1,000ล้านเหรียญที่ valuation ประมาณ 1.5เพราะว่าเขาถืออยู่ประมาณ60%ทุกวันนี้รีบารบาถือละะาซาด้าที่เหลือก็จะเปน็นนักลงทุนเก่าละะาซาด้าี่้เกิดมาจากบริษัทที่ชื่อ l o c k e t Internet l o c k e t Internet เนี่ยคือเป็นเขาทำโมเดลเหมือนคูปองนะฮะคูปองก็คือมีใครรู้จัก e n s o g o ้ไหมครับ e n s o g o อา่ารู้จักเอ็นโซโก้เนเนี่ยคือคูปองใช่ไหมฮะมันคือบริเนสโมเดลที่โคตรแบบ มันเอาของที่เข้าขายกันตามร้านนะมาลด60-70%เปอร์เซ็นต์นะเราขายได้เท่าไหร่มันหักขึ้นมาเลยอีกครึ่งหนึ่งนี่เหรอคือขายขาดทุนอยู่แล้วแล้วก็ได้เงินเลยมันเอารายได้ของบริษัทเนี่ยขึ้นมามีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันมีบิสเนสโมเดลอย่างเงี้ยเกิดขึ้นทั่วโลกครับทุกประเทศเนี่ยจะมีเศรษฐีเกิดขึ้นจากการเอาบิสเนสโมเดลของกรุ๊ปปองมาโคลนครับก็ล็อกเก็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือคนที่เอาบิสเนสโมเดลของคูปปองเนี่ยไปโคลนที่ประเทศเยอรมน,นี เราก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมา exit บริษัทแล้วก็ตั้งบริษัทชื่อ r o c k e t Internet r o c k e t Internet เนี่ยบ i ิ e s s เดียวเขมีอะไรครับคิดเลสเงินมาแล้วจะโคลนโคลน n ิ n งเขาเรียกว่าเป็นโคลน i ิ g งแม h ชีนเขาจะโคลน s เ n e s s มาเปิด Lazada, Food Panda คือถ้าเป็นลิส,ลสต t บริษัทในเมืองไทยหลายๆอันเนี่ยจะเป็นเครือ r o c k e อ Internet c ็ตโคลมาแล้ว En s o ซใช่ไหม e n s o o มีคนต้องมีคนรู้จักคุณพอลแน่เลยมีคนรู้จักคุณพอไหมครับอ่าคุณพอลเนี่ยทำเทุนก คุณพอน่าจะ Ex ็กไปประมาณ60ล้านเหรียญในเวลาแค่ปีเดียวอ่ะเออนี่คือคือเพราะเขาขายให้กับ Living Social คือเอาเอาคูปองเนี่ยมามาอะไรนะมาขายให้กับคนไทยมีช่วงหนึ่งที่แบบได้อีเมลจาก e n s o ซโกจำได้ไหมสัก4ีปีแล้วแล้วก็ไปซื้อคูปองบุฟเฟ่มั่งแต่งหน้าทําผมอะไรไม่รู้แต่ไปหมดเลยก็เงินทั้งหมดเนี่ยก็ไปผ่านบริษัทนี้แล้วบริษัทนี้ก็ก็เอ i t ั Once, หลังจากผ่านตรงนั้นไป บิสเนสโมเดลที e ่เป kind of ็นคูปองก็ล้มหายตายจากไปครับก็ก so right ็ทุกวันนี้พวกนี้หลายหลายบริษัทลิสต์ก็หายไปเอโซโก้ขายต่อไปอีกแล้ว3รอบเอโซโก้นี่ขายต่อไปอีก3รอบนะครับใหญ่ฮ่องกงขายไปออสเตรเลียอะไรเนี่ยทุกวันนี้ก็เอโซโก้ก็มีการลดคนละแต่ว่าอย่างอย่างของคุณพอก็ไปเปิดบริษัทชื่อเอคอมเมิร์ซเอคอมเมิร์ซเป็นโลจิสติกส์ละเลสซิลีบีไปละไลซ่าด้าเนี่ยก็จีเอ็เขาบอกว่าเท่าไหร่ครับ270ร้อยเจ็ดสิบล้านเหรียญก็น่าจะสามสี่ร้อยล้านเหรียญใช่ไหมครับพอดเวชช์หนึ่งทุนโดย ล่าสุดคือลงทุนโดยอะไรครับเทมัสเซกโคดิ้งเทมัสเซกโคดิ้งก็เป็นเป็นกองทุนของเทมัสเซกก็คือสิงคโปร์ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็อย่างอย่างกรับแท็กซี่กรับแท็กซี่ก็ลงทุนโดยเทมัสเซกรับล่าสุดอย่างกรับแท็กซี่เนี่ยตอนนั้นบอกเลยสองร้อยห้าสิบล้านเหรียญสองร้อยห้าสิบล้านเหรียญจากนักลงทุนชื่อซอฟท์แบงค์รู้จักบริษัทชื่อซอฟท์แบงค์ไหมครับเขาแบงค์นี่ยเจ้าของชื่อมาซาโยชิซุงมาซาโยชิเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของซอฟท์แบงค์เขาทำบริษัทคือเป็นเป็น เป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นเจเนอเรชันแรกครับทำกับขายซอฟต์แวร์เป็นคนเกาหลีเปิดบริษัทในซอฟต์แวร์ซอฟต์แบงค์เป็น,ปน Soft เทลโคทุกวันนี้เป็นคนขาย iPhone เป็นคนนักลงทุนที่อยู่ในในญี่ปุ่นที่แบบเป็นคนเป็นรวยอันดับสองอะ่ะรวยอันดับสองในญี่ปุ่นอันดับหนึ่งคือยูนิโคลครับแซงมาแรงแซงดังโคเป็นยูนิโคลคนที่รวยที่สุดในในญี่ปุ่นอันดับสองคือซอฟต์แบงค์ก็คือคนคนนี้เอาเงินไปลงทุนกับแจ็คมาหนึ่งร้อยล้านเหรียญเมื่อสิบปีที่แล้วครับหนึ่งร้อยล้านเหรียญเมื่อปีีีท่่แล้วเนย คนบอกว่ามันบ้าหรือว่ามันเอาเงินให้เขาไป100ล้านเหรียญใช่ไหมครับผ่านมา10ปีครับอาลีบาบา IPO ใช่ไหมครับหนึ่งรล้านเหรียญอันนั้นกลายเป็น11,000ล้านเหรียญครับอซอฟต์แบงก์กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าจากการลงทุนในอาลีบาบานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอีโคซิสเต็มเกิดขึ้นกับ VC ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพหนึ่งล้านเหรียญกลายเป็น11,000ล้านเหรียญสมมติคุณมีเงินอยู่11,000ล้านบาทอะ่ะเาาก็มลงทุนรีไซเคคิลวามคคิดของเาก็ือบอบกว่ามีอยู่11,000ล้านบาทอ่ะ ลองเอาไปลงเนี่ย250บาทลงในกับแท็กซี่ลองไปลงในโทโกบีเดีย1 0 0บาทมีอยู่ห0ื่นบาทใช่ไหมอลองไปลงหวังว่าจะทําซ้ําเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองจีนกับอาลีบาบาได้อีกครั้งหรือเปล่าคนคนนี้ก็เอาเงินมารีไซเคิลใช่ไหมครับซอฟแบงก์ก็มาจะยชีก็จะมีผมไปผมเป็นเพื่อนกับไอ้พวกฝาวเดยพวกนี้ก็จะเห็นคนพวกนี้ไปเจอ เราเขามานั่งครูคนก็บอกเฮ้ยคนนี้แม่งโคตรมีวิชั่นเลยมันคือคือเขาก็เบสในฟิวเจอร์ว่าแบบเฮ้ยมือถือก็ต้องมาคนมันก็ต้องซื้อต้องกินต้องอีคอมเมิร์ซหรือเปล่าวะปัญหาคือถ้าคุณลงไปในอยู่ในเกมที่มันเป็นมันนี่แบบนี้คุณจะสามารถทาธุรกิจเดียวกันโดยที่ไม่เลสฟันได้หรือเปล่านี่คือคำถามถูกไหมนี่คือเป็นโจทย์ที่เรามาน hey, ั itas, there, own, there, s, e ่งคุยก like hey, ันว่าหลายๆคนเนี่ยมีผู้ประกอบการหลายๆท่านนะครับเคยแบบโพสแบบอเกนส์เรื่องการลงทุนแบบ V ีซโพสเรื่องการลงทุนบอกว่าเฮ้ยนี่มันบับเบมันฟลมัน มันคือธุรกิจอะครับคือคือมันเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งซึ่งซึ่งมันมีเปิดเกิดแก่เจ็บตายเจ๊งแต่ว่าวิธีการที่ VC ทําหรือคนที่ทำแต่เขาก็พยายามจะกระจายกระจายความเสี่ยงออกไปเพื่อทําให้มันเกิดแล้วมันก็มีอยู่จริงๆคือวันที่มันเทิร์นขึ้นมามันก็กลายเป็น g r a ็กซี่มันกลายเป็นาลี b a บามันกลายเป็นธุรกิจที่ซึ่งจับต้องได้ขึ้นมาใช่ไหมฮะ Tokopedia เหมือนตลาด .com ครับไอ้พวก10ล้านในในลีเกนก็มี e-commerce ของคุณพอลครับมี UBC ใช่ไหมฮะ Redmart เป็นแบบ เป็นแบบเ,เรียกว่าอะไรฮะเลนมาดเป็นแบบส่ง,ส,งส่งไอเนี้ยซูเปอร์มาร์เก็ตส่งของจากซูปเปอร์มาร์เก็ตแต่โมเดลเขาเป็นแบบนี้นะเขาไปแบบสร้างแวร์เฮาส์ขึ้นมาแล้วแบบไปซื้อของมาซื้อของมาตุนอยู่ในช่องแค่แข็งบง้่งเป็นแวร์เฮาส์แล้วก็ส่งออกไปทําชบาะในสิงคโปร์ล่าสุดมีบริษัทที่เราไปลงทุนครับชื่อ Happy Flash มีคนรู้จัก Happy Flash ไหมฮะอ่าครับ h a p p ี้แฟ s h เนี่ยเป็นบริษัทที่ไฟน์อินเดซานาไปลงทุนครับกระบอกว่าทําไงครับ ไม่ต้องสร้างแวร์เฮาส์ครับเอาน้องมอเตอร์ไซค์ไปนั่งอยู่ใกล้ๆซูเปอร์ในห้างนี่แหละแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในห้างแล้วมันไปช็อปเลยนะฮะลองใช้ดูนะครับเจ๋งมากครับถ้าใครไม่มีเวลาคุณประหยัดเวลาไปเลยคุณซื้อแล้วมันขายครับถูกอ่ะมันก็เข้าไปซื้อของในซูเปอร์แหละมันไปนั่งอยู่ข้างๆพารากอนมันไปนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยห้างสรรพสินค้ามันไม่ต้องสต็อกด้วยใครสต็อกเขาใช้ไฟเขาใช้แอร์เขาแล้วมันก็เดินเข้าไปหยิบแล้วเราก็เรียกบนเว็บว่าจะอะไรบ้างครับมันก็ช็อปช กับไข,ข่คุณจะลงอะไรอันนี่เหรอก็ก็เราก็ไปลงในนะครับไฟท์ฟิทเก,ก็เป็นซาร์ที่เติบโตเร็วครับตอนนี้ก็เลสเราวถัดไปอีกสองแอนละ Early Stage ในในอาเซียนนะครับนี่6-7เจ้าปัจจุบนะันอาจจะมี7-8เจ้าครับถ้าแอคทีฟสุดก็น่าจะเป็นไฟท์เฮนเดรสพลัสครับจังเกิลออกฟันสองประมาณ100ล้านเหรียญโกลเด้นไฟท์เฮนเดเนี่ยมีตุกต๊กๆใช่ไหมครับมีทุเรียนไฟท์เฮนเดทุเรียนเนี่ยเป็นเป็นอ่า เป็นกองทุนที่ลงในในเซาท์อิ a เด a เซียครับไฟ n นลตุกตุกเนี่ยเป็นกองทุนที่เราลงทุนในเฉพาะในประเทศไทยในอาเซียนก็มีอยู่สองกองตอนนี้โกลเด้นเกตครับโกลเด้นเกตนี่ก็โคอินเวสต์กับเราหลายๆครัง้งครับแล้วก็เลเทอร์สเตจอ่าเลเทอร์สเตจก็จะมีมองคิว มองฮิวนี่ของคุณเป่งครับคุณเป่งเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนคนสิงคโปร์ครับโรงเรียนมัธยมเขาชื่อมองฮิวเขาเลยตั้งเวนเจอร์ชื่อวองฮิวขึ้นมาเขาเป็นองค์ทำในรุ่นแรกๆ exit m a t c h c o m ดคอรับไม่เคยเลือก m a t c h c o อมันเป็นเว็บเดทติ้งรุ่นแรกๆเลยที่อเมริกาก็ก็ exit ซแล้วก็มาเปิดด c ซีที่ที่อ่า เนี่ยฮะที่สิงคโปร์ Singtel Innovate ก็ของ Singtel นะครับ Rakuten เป็นอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมฮะญี่ปุ่นก็มามาเปิดที่นี่ Jaffco, Ed Capital, d m p พวกนี้เป็นเป็น later stage อันนี้เป็นตัวเลขบริษัทที่เลส2014ครับปัจจุบันมีคนแซงอุบีไปแล้วนะครับ Build e-commerce Build นี่ก็เลสกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทย Computerlogy จาก โอ้ oh, อันนี้อันนี้ลิสต์เก่ามากครับถ้าถามว่าถามว่าอยากจะรู้เรื่องพวกนี้มันมีเว็บไซต์ชื่อ Tech Source แล้วก็จะมีเด็กสรุปเรียกว่า Startup Thailand Startup Ecosystem เต็ขาจะมานั่งสรุปให้ฟังเลยว่าแบบมันมีหลายสิบที่อ่ะเกิดขึ้นในเมืองไทยตอนนี้ว่าใครได้ฟันดิ้งที่ไหนถามครูนี่เป็นสตาร์ทอัพที่ผมเคยจิกเงินอุกบีไปลงครับก็ลงไปกับกับไอพ้พวกพวกไฟเฮนเดครับแล้วก็อ่าเรามี Exit นะครับเราเราเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยสตาร์ทอัพพวกนี้มันมีนม Exit หรือเปลล่่าาหยยยคคคนคนงเเได้ิว็บชือ Ting i of l v ็กซิสฮะ เป็นเว็บเกี hmm. exactly. ่ยวกับคอนโดมั้งใช่ป่ะแล้วก็มีวันทูค so like Sa ้านี่อยู่คู่กับเรามานั้งกี่ปีแล้วเว็บไซต์ขายรถมือสองะพวกนี้มัน e x ็กซิไปหมดแล้วนะครับมันขายให้กับไอพอลเปอเตี้ขายให้กับแค p ชา่นกรุ๊ปแคชชั่นนะครับเขียนผิดขายกันไป200 300400ล้านบาทไอเว็บที่มันอยู่เนี่ยถามว่าอะไรครับก็คือเรื่องเดิมครับมันคือเรื่องเดิมว่าแบบบริษัทพวกนี้มันอยู่กับเรามาเป็น10บสปีขายเว็บมือสองมีพนักงานอยู่ใช่ไหมฮะคิดค่าลิสติ้งแต่วันสุภาาากพปรมย อย่างที่บอกครับการทําอะไรใหม่ยิ่งช้ามันก็ยิ่งใช้เงินเยอะถ้าเกิดอยู่ใช้ต่อหัวผมบอกว่าลาซาด้าใช้หัวหนะึ่งเกือบพันเนี่ยคือถ้าอยู่เอาแบบเอาค่าโฆษณาทีวีโฆษณาเว็บคนในเดินหาออกมาก็จะได้ลูกค้าคนหนึ่งใช้เงินเกือบพันเขาเอาลูกค้าของไอ้พวกเนี้ยไอ้เว็บที่มันใช้เวลาเป็น10บสิปีค่อยๆ่อยเก็บมาทีละคนเนี่ยมันนั่งคํานวณดูแล้วมันบอกว่าจะถูกกว่าเยอะเลยเราทํามายังไม่รู้นะลงเงินเท่ากันจะแข่งกับเจ,เจ้าเก่าได้หรือเปล่าก็ซื้อมาซะเลยถามว่าซื้อกัน่าเลยบริษัทที่อยู่ในตลาด บริษัทที่ได้ Access สู่ Capital มันมีข้อดีคือ PE มันสูงกว่าถูกไหมเพราะนั้นทันทีที่อยู่มี PE สูงกว่าอยู่ซื้อเสร็จอยู่บวกไรายได้ของไอ้พวกนี้เข้าไปบวก User เข้าไปพวกนี้อยูได้คืนเลยนี่คือสิ่งที่การที่ไม่มี Access สู่ c a p i t a ลเนี่ยคนไม่รู้คนไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยทำไมมันถึงมีวิธีการเ s ส funding กับพวกบริษัทพวกนี้อัล b ีบาบาใช่ไหมครับอัลีบาบาก็อย่างที่บอกครับพอ iPO ใช่ไหมฮะเขาลงทุนในอะไรครับลงทุนในโลจิสนตนิกสอลงทุนในพครับ ซิงโพสก็คือเป็นโลจิสติกอะอยู่ลงทุน300รอล้านเหรียญบอกว่าอะไรครับก่อนจะทำอ e ีคอมเมิร์ซก่อนที่จะซื้อลาซาด้าซะอีกยังไม่ชัวร์ว่าใครจะชนะถูกฮะแต่รู้ว่าไม่ว่าใครจะชนะมันงต้องส่งไปซาเนียถูกไหมก็ลงในในซิงโพสดูก่อนเสร็จแล้วอย่างที่บอกครับว่าในในในเมืองจีนนะมันร้อนแรงมากครับมีเว็บเมืองจีนเนี่ยมันจะมีเมืองจีนเนี่ยม,มันจะมีทุกอย่างครับที่มันมีในโลกแต่เราไม่รู้จักแต่มันจะอยู่ในเมืองจีนเพราะว่าพันล้านคนมันใหญ่พอที่มันจะทําบ้าอะไรก็ได้อยู่ในนั้นวีนนแชบบ จริงจังมากนะครับคนคนโอนเงินผ่าน v ีชัทอ่งเปาอ่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยปีเนี้ยวันเดียวอ่ะแม่งเยอะกว่ายอดขายอเมซอนทั้งปีอ่ะก็คือคือ,คอแบบแค่เมืองจีนมันโอนอ่งเปากันปีใหม่เนี่ยก็คือคือ,คอ,คอมันมีเรื่องลึกลับอยู่ในเมืองจีฮะมันก็จะมีแบบ y o u t u ู e ของมันเองมันก็จะมีแบบดีด,ดีนี่เป็นบริษัทไอไอไเหมือนครับแท็กซี่เหมือนอ uber อร์เนี้ยก็มีของมันเองคือมันมีของมันเองลงกันเองอยู่ในนั้นนะไม่พอมันก็ไปลงข้างนอกมันก็ไปลงในอเมริกาแล้วไปลงในลิฟต์ลงในซิงคโปร์ลงในอะไรต่างๆ เทนเซ็นก็เหมือนครับมีอยู่สามเจ้าที่บอกครับเทนเซ็นมันก็ลงเองของมันนะครับมันก็ลงแบบ JD นี่เป็นเป็นอีคอมเมิร์ซอันดับ2นะครับก็ก็ส่วนใหญ่มันลงกันเป็นร้อยร้อยล้านเหรียญเลยในเมืองจีนใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไปลงข้างนอกครับลงในเกาหลีลงในอเมริกาไผ่ตู้นะครับที่เราเคยได้ยินว่าโปรแกรมมันโหดร้ายมากอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นเซิร์ชเอนจินนะครับเซิร์ชเอนจินมันคือ Google ของเมืองจีนฮะมันก็ ไปลงทุนในข้างนอกครับลงทุนในอูเบอร์เขาก็ไปลงทุนในอูเบอร์เพราะว่าในเมืองจีนเนี่ยมันมีอยู่สามเจ้าใหญ่ไอ้สองเจ้านั้นมาลงทุนในเมืองจีนไปละไอ้เจ้านี้เป็นคู่แข่งไม่รู้ทําไงก็ลงมาในอูเบอร์แล้วอูเบอร์มาแข่งกันในเมืองจีนอันนี้ก็เป็น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  strategy อินเดียใช่ไหมฮะเราพูดถึงอินเดียถามว่าทําไมคนมันถึงย้ายไปลงในอินเดียครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นอีโคโนมิกครับที่ใหญ่ที่สุดในในอันดับสองครับในโลกครับมันก็จะแซง แซงอเมริกามันแซงมันแซงญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยปีนี้เป็นก็แซงญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวมันก็แซงอเมริกามันก็ใครที่มีประชากรเยอะที่สุดอีโคมันก็ใหญ่ที่สุดข้อดีของการทำซาร์อัพคืออะไรครับสตาร์อัพมันแอคเซสสู่ทุกคนในอีโค่ะครับมันถึงว่ากับแท็กซี่มันก็ใช้กันทั้งประเทศอีคอมเมิร์ซมันก็ใช้กันทั้งประเทศเพราะนั้น พอมันทาพวกนี้พวกนี้มันทำโปรเจคชันมันทำอไรครมันคูณประชากรประเทศเข้าไปเลยพราะมันบอกว่าวันเนี่ยวันหนึ่งมันถึงเนี่ยทุกคนจะใช้เราซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงปะสมมติคุณใช้ g o o มันก็ใช้กันทั้งประเทศคุณใช้ y o youtube มันก็ใช้กันทั้งประเทศวันซมันมีมีสเกลใช่ไหมฮะเรื่องเหล่านี้มันก็เลยกลับไปเกิดขึ้นในอินเดียครับก็อินเดียท็อปสตาร์ทอัพใช่ไหมฮะให่ที่สุดชื่อฟลิปารด เชื่อไหมว่าไอ้บริษัทชื่อฟลิปคาเนี่ยมันทำอีบุ๊กเหมือนอุกบีผมเคยคุยกับมันด้วยนะแม่งบอกโคตรคือคือมันเคยทำเนี่ยมันไปยืนอยู่หน้าร้านหนังสือกระดาษอะขายแจกคูปองอีบุ๊กอะในอินเดียแล้วมันก็เพิ่งรู้ครับว่าไอ้ยังแม่งขายอีบุ๊กมันเล็กมากมันก็ขายหนังสือกระดาษแล้วอีกแป๊บนึงมันก็ขายทุกอย่างเหมือนอเมซอนเปิดพร้อมกับอุกบีนะครับผ่านไปประมาณ4ปีครับก็บริษัทนั้นมันแบบวอลูเอชั่นแบบ10บิลลิยอ็ตอนนี้น่าจะแบบ15 20แล้วมั้ง GMV ซีวีเขาเรียกกอร์สมาร์ชแนนได้แวร์ลูคือไอ้เว็บไซต์เนี่ยมันขายของปีตอนนี้ปีที่ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะ8,000ล้านเหรียญนะบริษัทอายุ4ปีขายของมูลค่าประมาณ8,000ล้านเหรียญลักูเทนนะครับรักูเทนเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับอยู่มา16ปีครับขาย17,000ล้านเหรียญครับไอ้บริษัทอินเดียเด็ก4คนเปิดเนี่ยปีหน้ามันจะแซงลักูเทนซึ่งเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดใช้เวลา4ปีนี่คือความเร็วที่เราบอกว่า สตาร์ทอัพอ่ะมันเป็นเอเจนดาของประเทศน,นี่นี่คือแบบคือผมไม่รู้จะแบบนี้กคือแบบเฮ้ยมันไม่บับเบิลหรอกถ้ามันไม่มีเนี่ยมันคือยกให้เขาไปฟรีๆครับอเมซอนก็ยอมไม่ได้ใช่ไหมครับทันทีที่แบบอันนี้ลงโดยใครครับลงโดย n นสเปอร์ลงโดย, PR, โดย g ี c ซีนี่เป็นเงินทุนรัฐบาลสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเขาฉลาดมาเขาเอาเงินเขาอะประเทศเขาเล็กเขามีอยู่5ล้านคนใช่ไหมเขาไม่ลงทุนในคือเขาลงทุนในประเทศเขาอะลงเหลือๆเ,เลยแบบบอกว่าใครเปิด VC นะแล้วลงทุนในสตาร์ทอัพรัฐบาลสิงคโปร์จะแมทช์ให้ 1, 1. มมต่อหนึ่งติ b ีซีไฟลงแบบสล้านบาทใช่ป่ะรัฐบาลสิงคโปร์จะลงให้อีก3ล้านบาทแล้วถ้าเกิดชอบเนี่ยไฟนไ์ดสสามารถซื้อไอ้สล้านบาทของของรัฐบาลสิงคโปร์คืนได้คิดดอกเบี้ยแค่สิต่อปีมันคือวิธีการที่ฉลาดเนี่มันคือแบบแทนที่จะเอาเงินรัฐบาลไปแจกให้ สตาร์ทอัพใช่ไหมยูมี VC ไปลงให้เพราะอะไรเพราะว่าบีมันเป็นเงินของมันมันก็ต้องคิดก่อนลงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยถูกไหมครัแต่ว่ายูอยากจะช่วยยูก็แมทช์ให้เพื่อให้ต้นทุนเขาถูกลงมันคือการสร้างอีโคซิสเต็มในในอินโดเอ้ยในสิงคโปร์แต่สิงคโปร์มันเล็กครับสิงคโปร์มันเล็กเพราะมันเล็กเนี่ยมันเอามันเอาอะไรครับมันก็เลยเอาเงินไปลงทุนข้างนอกสิงคโปร์มันก็เลยไปลงทุนในเทมสเซกใช่ไหมครับมันเลยไปลงทุนในแท็กซี่การซีกลายเป็นยูนิคอร์นของเซาท์อีสเดียเชียใช่ไหม มาเลเซียก็เซ็งเป็ดใช่ไหมครับเฮียบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศนึกถึงสตาร์ทอัพยูนิคอร์นในบ้านเราเราแม่งโดนสิงคโปร์มาลงอ่ะทนไม่ได้ใช่ไหมมาเลเซียก็เอาเงิน600ล้านเหรียญครับไปลงในกาลีนารู้จักกาลีนาไหมครับเป็นบริษัทเกมบริษัทเกมนะครับใครเล่นเกมรู้จักกาลีนา อะไรฮะอยู <laughs> <laughs> okay, ่นี่ครับโอเคสสวัดีครับครับก็ลงในกาลีนานะครับที่สิงคโปร์นะครับก็ก็เป็นการถือว่าเป็นการล้างแค้นระดับประเทศเลยคนระับเอาเงินเนี่ยไปลงทุนอ่าก็คือไปไปถือหุ้นอยู่ในกานะักนนาก่อนเนี้ยนี้คนที่ลงทุนในกาลีนาก็คือเทนเซ็นก็คือไอ้เจ้าเมื่อกี้เนี้ยไอ้เจ้าที่อยู่ในในเมืองจีนกลับมาเมื่อกี้นี้ครับโอ้ยผมนอกเกรื่องไปไกลครับนะัสเปอร์นะัสเปอร์ใครครับนะัสเปอร์เป็นบริษัทในแอฟริกา เนสเซอร์นี่ลงทุนในในเมืองไทยรู้จักไหมครับไคลดี้ดอทคอมรู้จักไหมครับก่อนหน้านี้ชื่อ OLX ก่อนหน้านั้นชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้มันเยอะมากก็คือโอเคใช่ครับใช่ครับครับดีฟิชครับต้องมีคนมาอ่าครับเนสเซอร์เนี่ยไปลงทุนในบริษัทเล็กๆในเมืองจีนครับสิปีที่แล้วครับบริษัทนั้นชื่อเทนเซ็นเนสเซอร์ถือ3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ในเซนเซนก็เลยกลายเป็นโคตรมหาเศรษฐีขึ้นมาเนสเซอร์ก็เอาเงินมารีไซเคิลใช่ไหมครับฟลิปคัพได้รับเงินทุน ใช่ไหมครับก็ก็หนึ่งพันล้านเหรียญอเมซอน Amazon ก็บินไปเลยครับเจฟเฟโซนะครับทันทีอันนา่าวฟุบเจฟเฟโซบินไปที่อินเดียวันลุ้งขึ้นเลยครับเอา MD ประเทศเอาซีอีโออเมซอนอินเดียมาแห่บนรถเป็นขบวนเจฟเฟโซยื B B นอยู่บนหลังคารถครับเหมือนหนังบอลลีวูดเลยครับเป็นป้ายแบบ,บอินเดียอินเดียแล้วก็ถือเช็คอันใหญ่ใหญ่แล้วก็บอกว่า2000ล้านเหรียญแข่งกับฟลิปการ์ดทุกวันนี้ฟลิปการ์ดชนะ Amazon, เอเมซอนระเบิดระเบิดนะครับแต่ว่ามันคือมันคืออย่างเงี้ยมันคือแบบมันคือเรื่องจริงอออออออ่่่่ะมันนนนนคคืคยยยาางางางงเเเจฟบบบโซตต้้ิิไไปปดีปแหรถอ่ะ เพื่อที่จะบอกว่าแบบฉันจะเอาให้ได้นะประเทศนี้มันคือการไปมันไปทําธุรกิจจริงจังนะฮะบาบาใช่ไหมครับลงอลีบาก็ไปอินเดียครับไปลงในบริษัทชื่อเพย์เมนต์นะครับก็ GMB มันก็พวกนี้มันใหญ่ครับทุกอย่างว่ากันเป็นบิลเลียนบิลเลียนอะไรอย่างนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ลงกงนมั่วไปหมดครับผมไม่รู้จะทาสไลด์ยังไงครับคือแม่งมั่วคือลงกงนมั่วไปหมดยกเว้นประเทศเราอ่ะคือแม่งก็ลงกันมั่วไปหมดอะแม่งก็บินไปลงนี่ลงนั่น ลงเงินมั่วหมดสรุปก็คือแบบท้ายที่สุดอะพวกนี้มันรู้แล้วว่าแบบวิธีที่ฉลาดที่สุดอะมันคือการไปเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโลอลเพราะไม่มีบทพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยบริษัทโลคมันชนะเมืองจีนมันก็ชนะญี่ปุ่นมันก็ชนะบริษัทโลคือแข่งกันตัวๆถ้ามีเงินเท่ากันใครชนะครับบริษัทโลคอ่ะเวลาพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องใช่ไหมครับเพราะนั้นคนสิ่งที่ทุกคนเรียนรู้เนี่ย ก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ในเมืองจีนอย่างเดียวแล้วมันคือเซาท์อีสเอเชียครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ก็น่าจะมาลงทุนกันในเซาท์อีสเอเชียครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีไอ้มนุษย์คนนี้ครับซึ่งมาชาโยชิครับซึ่งแม่งลงทุกอย่างเปิบเปิบเป,บปบไปทั่วโลกนะครับก็โอเคเมจิเบียนก็ต้องมาเมืองไทยอุกบีก็โฆษณากันไปครับก็ <laughs> สรุปผมนอกเรียนครับโ okay. อเคเด็กพวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นเด็กที่พวกคุณหาข้างนอกไม่ได้คือคือหมายถึงว่า ผมอยากจะแชร์เรื่องพวกนี้จริงๆเลยครับอยากจะแชร์ว่าแบบเฮ้ยจริงๆเนี่ยจากที่เราเคยทำไอ้ร้านอีบุก๊กซึ่งเอาจริงๆนะอุ๊กบีแม่ง แม่งไม่ควรจะเป็นสตาร์ทอัพฮีโร่อะนี่เหรอปะอีบุ๊กอะนี่เหรอปะประเทศไทยอ่ะกว่าคุณจะซื้ออีบุก๊กคุณต้องซื้อมอเตอร์ไซค์ก่อนเพราะวะคุณต้องผ่อนบ้านก่อนหรือเปล่าวะคุณต้องซื้อบ้านก่อนเดี๋ยวแล้วคุณมีตังค์ซื้อแท็บเล็ตคุณซื้อแท็บเล็ตแล้วยังไม่รู้เลยเล่นเกมฟรีหรือเปล่าเราจะมาซื้ออีบุ๊กอหรนี่เหรอปะแล้วถ้าแบบไอ้ยสตาร์ทอัพที่มันมายืนโมอยู่บนเวทีมันทำอีบุ๊กอะถามว่าไอ้เรียลเซกเตอร์พวกนี้มันจะใหญ่กว่าน,นี้เท่าไหร่ไปดูตตัััววเเเเเเลข่่่่าาาาางปรรระะททศ้กนนนนห็ไพ ทุกวันนี้ผมไปทําอย่างอื่นก็อาจจะไม่ทันแล้วครับพยายามจะทำอูบีมองแม่งคงไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเผื่อไม่พูดอะไรดีกว่าแต่ว่านั่นแหละแต่คือมันต้องมีมันต้องมีซานอัพฮีโร่ที่มันเกิดขึ้นน่ะแล้วแบบมันมีตัวเลขในต่างประเทศเนี่ยเราก็แบบมานั่งเชียร์กันแล้วก็หวังว่าแบบเฮ้ยเราลงทุนในไฟฮันเดนนะลองลงทุนในพวกนี้นะแล้วก็ท้ายสุดมันน่าจะเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยวันหนึ่งกลับมามองแล้วมันแบบเฮียนี่แบบเราไปเคยทําขึ้นมาในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเป็นความฝันครับ ส่วนเวลามันหมดครับก็เลยต้องข้ามเด็กที่เกี่ยวกับเรื่องกานพิชชิ่งไปนะครับก็สรุปว่าคือไปขายของให้ VC ีเขาอยากจะลงถ้าเราหล่อเขาก็ลงเองอยู่ดีครับก็สัวใช้ความความมแค่นั้นวันนี้ใช้เวลาพอดีเป๊ะครับขอบคุณทุกท่านที่มาฟังการพูดของวันนี้ที่เสร็จครับค่ะขอ,ขอบคุณพี่หมูนะคะนัทวุฒิพึงเจริญพงศ์นะคะ ขอเสียงตบ oh. มือดังๆให้สปีกเกอร์ของเราอีกครั้งหนึ่บครับ